บอกเล่าคราวขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนๆทั่วทุกเขตแดนแว่นแฟนแดนไทยได้โปรดติดตามทางช่องทีทีวีประชาชนขอบพระชาติกำลังขอรบทั้งหมดเท้าต้องสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับผมโอ้วันนี้หน้าปิดตากันหน่อยครับวันนี้มาครับวันนี้มารายงานตัวท่านผู้ชมฮะครับหายไปหลายวันก็สุขภาพเริ่มดีขึ้นวันนี้กลายเป็นชายชุดดำเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอพปชนะครับอพปชก็คืออาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติแถวตรงทำความเคารพเพราะเมื่อวานนี้เราเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับที่สนามกีฬา80ปีเฉลิมพระเกียรตินะครับลิงประดับพันลบสเตเดียมนะครับเขามีอะไรกันเมื่อวานนี้เขาก็มีการที่ฝึกอาสาสมัครทั่วประเทศนะทำไมผมไม่มีผ้าแดงคุณประจักษ์ไม่มีผ้าแดงผมรุ่นหนึ่งครับหัวหน้าหมู่ครับหัวหน้าหมวดฮะอ๋อนี่แสดงเล่นรุ่นนี้ยังไม่รุ่นสามยังไม่มีผ้ารุ่นสองนี่หมู่ทะลวงฟันหรือหัวหมู่ทะลวงฟันคือวันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าครับอพปชอย่างที่ตกเป็นข่าวว่าโดยที่การนำของท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านสุพรท่านสุพรอัฐาวงศ์หรือแลมโบ้อีสานครับโดนโจมตีต่างๆนานาว่าวันนี้มีการซ่องสุมกำลังพลซ่องสุมอาวุธซึ่งทางช่อง4ทีวีประชาชนครับเราก็ไปถึงที่พิสูจน์ให้รู้กันว่าเมื่อวานนี้คนประมาณ 15,000 กว่าครับทั่วประเทศนะ77จังหวัดเจออาวุธมั้ยเจอครับเป็นอะไรฮะเป็นอาวุธนะครับก็คือไม้กวาดกระทงฮะผิดอะไรครับอ้าวพี่ไม่ดูตอนนี่เขาโชว์บนเวทีเลยนะไอตอนโชว์บนเวทีนี่จะเข้าดูหน่อยจะเข้าเลยใช่ไหมเข้าเลยเข้ารายการเลยคือคำว่าอาวุธในที่นี้เนี่ยครับของอปปชนี่เขาอาวุธคือติดปัญญาติดปัญญาแล้วอะไรรู้ไหมฮะครับติดการออกกำลังกายมีการออกกำลังกายมีเอ็กซ์ไซส์มีการเขาเรียกฝึกศิลปะการป้องกันตัวคือแม่ไม้มวยไทยพี่ชัดไม่เห็นอาวุธเขาเมื่อวานนี้เมื่อวานเขาโชว์บนเวทีเลยกระบองไม่ผมนึกไว้นี่ก็แม่ไม้มวยไทยไงนี่ผมดูแต่ละคนหกสิบนี่ถ้าอยากเห็นข้างหลังนะเดี๋ยวได้ดูภาพข้างหลังนะมี60มี70นี่ครับนี่คือภาพข้างหลังนะของรุ่นหนึ่งนะครับเป็นสีแดงนะครับเมื่อวานนี้มีเมื่อวานรุ่นสองสีขาวนี่โชว์อย่างนี้เดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวมีจำหน่ายเอามีแล้วฮะมีแล้วเอามีแล้วเหรอครับครับแต่กลับแล้วคือเราจะไปดูเลยครับว่ามาจากไหนกันบ้างมาจากไหนกันบ้างมาโอ้ทั่วประเทศฮะที่ผมประทับใจนะฮะพี่น้องทางภาคเหนือภาคอีสานคือเขายังคิดว่าวันนี้เนี่ยโอ้ยขนเสื้อแดงหรืออปปช.โอ้ยอย่างนี้ก็มีเหนือกับอีสานไม่มีน้ำยากรุงเทพไม่มีอะไรไม่ที่ไหนได้ฮะกรุงเทพไปกันบานเลยโอ้แล้วที่ผมสะดุดนะสุราษฎร์ธานีมาเต็มเลยมาด้วยอ่ะสุราษฎร์พัทลุงกระบี่ตรังสงขลาครับสุราษฎร์สุราษฎร์พี่ชัดรู้ไหมเท่าไหร่โอ้สุราษฎร์มาเยอะเมื่อวานนี้250คนฮะสุราษฎร์ครับจ้างมาหรือเปล่าไม่ได้จ้างครับฮะนั่งรถมาแล้วฮะไม่ใช่ว่าแยกตัวจากกปปส.แล้วมารับจ็อบนี่อ๋อไม่มีโอ้ถ้าเอ่ยนามขึ้นไปนี่เดี๋ยวจะดุ้งนะอ่าล่ะนำโดยคุณชาคริตนะแย้มนามไม่ใช่ครับคุณฝาแฝดเนี่ยฝาแฝดเมื่อวานมาคุณชาคริตอยู่ไหนรายงานตัวในฐานะรุ่นพี่เดี๋ยวปั๊บชื่อชาคริตนามสกุลผมฝาแฝดครับไอ้ยะก็เลยเราอยากจะบอกว่าครับสิ่งที่บอกสิ่งที่คิดบางคนบอกว่าเอ๊ะกลุ่มอปปช.นี่สงสัยจะมีสะสมอาวุธเตรียมการจะทำอะไรแผนอะไรผมบอกผิดนะส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียวครับเอาไปดูหน่อยไหมไปดูเลยดีกว่าไปดูภาคสนามที่โคราชใช่ไหมโคราชนี่บรรยากาศวันนี้หรือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้สวนสนามด้วยป่ะสวนอันนี้กำลังเข้าสนามเลยสวนสนามแล้วจะมีวันนี้สวนสนามเอาเข้ามาดูครับอานี่ภาพนะอยู่ในสนามนี่เต็มเลยนะครับไม่เอาตอนที่เดินเข้าสนามเดินพาเลทนี่คุณภาษาป้าอยู่หน้าจอเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้หน้าเหมือนครับนะเขาตกลงเขาแต่งชุดสีอะไรกันอ่ะนี่คือช่วงเวลาตอนนี้ช่วงตอนเช้าอนี่ฮะดูช่วงที่ผมยืนอยู่ครับทำรายการอยู่ตอนนั้นเนี่ยดูนะฮะคน
ตอนนี้คือช่วงเช้าฮะที่มารายงานตัวครับรอเพื่อจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าแบบฟอร์มโอ้โหนี่แดดกำลังดีเลยนะเปี้ยงๆเปี้ยงเลยช่วงเช้านี่เปี้ยงๆเลยครับแดดครับดูหลายจังหวัดเขาจะมีป้ายบอกนะฮะเอ๊ะมีหน่วยพยาบาลที่มาจากโรงพยาบาลเหมือนกปปส.เขาไหมเนี่ยไม่มีฮะไม่มีเลยต้องขอขอบคุณหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยพยาบาลเกี่ยวกับมูลนิธิมูลนิธิมาอยู่กันเยอะมากฮะแล้วคนก็เป็นลงกันเยอะนี่แหละนี่การพูดนะพูดเขาพูดตอนช่วงเช้าพูดทำความเข้าใจเอ้ยคุ้นหน้านะคนพูดเนี่ยพี่เหวียงป่ะไม่ใช่พี่เมื่อวานนี่ครับนี่คุณแลมโบอีสานฮะสุพรอัฐาวงศ์ประธานในพิธีเมื่อวานนี้หกโมงเย็นนะท่านพลตำรวจตีอะไรฟื้นแสงพลตำรวจเอกอรุณฟื้นแสงพลตำรวจเอกวิรุณวิรุณฟื้นแสงนะครับอันนี้ยศเล็กกว่าพี่ชัดนะเนี่ยไม่ได้ใส่ผ้าเนี่ยแค่คลุมแค่คลุมไหลเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้พันรอบคอเพราะว่าผ้าพันไม่ถึงครับแบบอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณแลมโบอีสานครับนะซึ่งเป็นประธานนี่แต่ละจังหวัดเหรอครับแต่ละจังหวัดเลยครับมากันครับอันนี้จังหวัดเลยฮะเราดูป้ายหลังได้เลยทำไมฮะนะจังหวัดแต่ละจังหวัดอ๋อเขาจะมีเต็นท์ของเขาครับงั้นใครที่ไม่ได้ไปนะอย่างผมเนี่ยไม่ได้ไปก็ดูภาพนี่คุณจัมโบ้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอฮะนี่อุดรธานีนะคู่แข่งกับจัมโบ้ครับช่วงเช้าฮะอันนี้จัมบี้ฮะนี่ช่วงเช้าโอ้นี่อุดรมาเยอะเนี่ยฮะครับมารอรับแบบฟอร์มเนี่ยนี่ขอนแก่นนะฮะขอนแก่นคือจะให้พี่น้องประชาชนได้ดูแล้วครับว่าไม่ใช่บอกว่าหมายมาถึงเป็นกองกำลังตั้งกองกำลังเขากะอะไรป่ะพี่ชายคุณประสักท่านผู้ชมฮะกะว่าอบรม20 21แล้ว22เข้าอักษะเลยแน่นอนเดิมทีคิดว่าทางสารรัฐธรรมนูญจะเลื่อนจะฟันเรียกว่าคดีนายกวันที่23แหมไม่ได้จังหวะเดี๋ยวไม่เป็นไรแต่ไว้คำนวณสิทธิสมานเนี่ยมันมาให้สัมภาษณ์บอกว่าคิดว่าเอสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะตัดสิทธินายกในวันที่6หรือ7แม่เขาบอกวันที่6ปปช.เรื่องจำนำข้าวครับจะตัดสินนายกวันที่7พฤษภาเพราะฉะนั้นนะก็บอกนะว่าแม่ก็ถือว่าซอยเท้ารอไว้ก็แล้วกันนี่ที่จังหวัดไหนคุณประจักษ์อันนี้จังหวัดสุรินทร์ครับโอ้นี่สุรินทร์นี่เราหัวหน้าทีมเป็นไม่ยิงด้วยนะครับเป็นผู้หญิงด้วยครับเป็นผู้หญิงครับที่จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์นะครับอื้อหือโหนี่ก็เรียกว่าโหแต่เวลาใส่ชุดขึ้นมาเนี่ยแต่งเครื่องแบบมาเนี่ยนะฮะแต่ละคนน่ะดูแข็งแรงแข็งขันนะธรรมดานะแต่นี่คือไอ้ที่มาที่นั่งใส่เสื้อดอกเสื้อลายนั่นน่ะกองเชียร์โอ้ยังไม่ได้ชุดกันยังผมจะบอกว่าอปปช.เนี่ยนะมีตั้งแต่อายุวัยรุ่นฮะ20ปี20ปีก็มีครับและนี่ฮะที่ผมไล่มาทีละจังหวัด20ปีก็มีจนอายุเท่าไหร่คุณรู้มั้ยเท่าไหร่ฮะ78ปีครับลบกับใครฮะอายุเมื่อวานนี้โอ้นี่คนที่ประสบการณ์เนี่ยเขาเป็นเสนาธิการเขาเรียกนักรบประชาธิปไตยไม่จำกัดอายุนี่เป็นช่วงเย็นนะฮะช่วงเย็นนะครับที่ผมเดินเนี่ยครับโอ้นี่ก็มาเยอะนะไม่ธรรมดานะโอ้บอกผมบอกว่าคนไม่ต่ำกว่า 15,000 นะแล้วนั่งกันเป็นระเบียบไม่มีการแตกแถวอยู่ในระเบียบวินัยนะครับอันนี้เป็นช่วงเช้าเราสลับเช้ากับเย็นนะเพราะบรรยากาศที่นู่นเอ๊ะมันไม่มีห้องประชุมให้เขาอยู่ในร่มในเริ่มกันเลยนะฮะในเป็นในยิมไม่เสร็จแล้วนี่คือการรวมพลกันรายงานเสร็จแล้วเนี่ยรายงานตัวเสร็จแล้วก็จะเข้าไปสู่ห้องประชุมห้องอบรมนะแต่ละห้องเปิดหมดเลยนึกว่าอบรมกันกลางแดดทั้งวันไม่ครับอันนี้ตอนหัวค่ำตอนเย็นฮะตอนเย็นกำลังจะเข้าสู่พิธีการที่จะเปิดพิธีเปิดการอบรมนะครับก็คนมาทั้งหมด77จังหวัดนะครับแทบครบหมดโอ้ขนาดภาคใต้มานี่ก็ถือว่าใช้ได้นะภาคใต้มาเยอะนครศรีธรรมราชนี่ก็มาเยอะนะมาเยอะครับจังหวัดกระบี่ก็มาจังหวัดพลังพังงาพัทลุงก็มามีปัตตานีมั้ยมาไหมยังไม่ได้มาวันนี้เขาจะว่าเราเป็นชายชุดดำเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่หรอครับเหรออปปช.วันนี้ชัดเจนนะไม่มีการฝึกอาวุธอย่างที่ไอ้พวกเหี้ยๆทั้งหลายที่คิดใส่ร้ายป้ายสีกันแล้วพันบุรีก็มาแล้วปลายธงเนี่ยธงไม่ใช่ด้ามแหลมนะครับไม่มีฮะเป็นท่อเลสลอนนะท่อเลสลอนนะครับธงเป็นท่อเลสลอนนี่ครับดูครับตอนนี้กำลังตรวจแถวผมเนี่ยยืนอยู่ตรงนู้นนะครับยืนเนี่ยตรวจแถวฮะนะครับอันนี้ก็ถือว่ามากันคึกคักครับเห็นบอกกางเต็นท์นอนกันข้างๆนั่นเลยอ๋อมีที่พักฮะมีที่พักอยู่ในยิมเนเซียมโอ้ฮะนะครับนอนห้องแอร์ครับนอนห้องแอร์เลยเย็นสบายไม่ธรรมดาครับนี่สุราษฎร์ธานีนะนี่สุราษฎร์เลยสุราษฎร์ที่ผมยืนอยู่กลุ่มชาวสุราษฎร์ธานีฮะ
นะครับมากับโอ้โหแถวยาวทำไมทีมงานต้องเบอร์หน้าด้วยฮะเนี่ยนะไม่ใช่เบอร์หน้าครับเพราะสัญญาณไม่ดีตอนที่ผมจัดสัญญาณไม่ดีไปดูภาพตอนที่สวนกำลังเอาขบวนพาเลทเข้าสนามไหมลองดูไปดูเอาไปดูบ้างขบวนพาเลทครับนี่เวลาไหนเย็นใช่ไหมเย็นฮะสี่คือมันกำลังคึ้มฮะสักสี่โมงฮะครับกำลังคึ้มเพราะลมกำลังมาเลยนะเพราะว่าเห็นแบ็คดรอปข้างหลังนี่ปลิวว่อนเลยนะเอาฟังขอฟังมิวสิกหน่อยเอาเพลงมิวสิกวันนี้เป็นนายพลนะจังหวัดนะจังหวัดนึงเข้ามาอีกจังหวัดนึงหยุดจังหวัดนึงเข้ามาอีกจังหวัดนึงหยุดฮะครับเข้ากันทีละจังหวัดครับเหมือนกับเดินพาเลทเข้าสนามแหมเหมือนโอลิมปิกครับนะแต่ซ้อมไม่เลยโอลิมปิกคือบอกให้ครับว่าบรรยากาศอย่างนี้นะถ้าใครไม่อยู่ไม่เห็นผมอยากให้ผู้เฮียเนี่ยที่มันคอยใส่ร้ายป้ายสีนะคนลุกเลยใช่ไหมให้มึงมาดูอ่ะครับเขาฝึกกันแบบไหนเขามีแม่ไม้ผู้หญิงมีเยอะไหมผู้หญิงโอ้โหผู้หญิงเยอะอ่ะแต่รอบนี้ผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายแต่ผมก็ดูว่ายังไงมันก็พอๆกันนะพอๆกันนะแล้วทำอะไรให้กินนะโอ้ก็มีอาหารมีโคราชนี่มีหมี่โคราชมีก๋วยเตี๋ยวก็ต้องขอขอบคุณเจ๊อ้อยเจ๊อ้อยเจ๊อ้อยทำหมี่โคราชมาแบบเต็มพิกัดนะพี่อ้อยเราแล้วแถมมีเฉาก๊วยมีน้ำตะไคร้โอ้นี่เราจะโอ้ยนี่เราใส่ชุดดำนี่ก็ดำกันไปใหญ่เลยเต็มมากแต่ละจังหวัดนี่อาหารการกินเต็มหมดนะครับโดยไม่ต้องออกไปไหนอ่ะแล้วเรามีตอนเวลากลางคืนมีไหมกลางคืนนะแม่ไม้มวยไทยก็มีมาทันไหมไปดูเขาแสดงอาวุธกันดูหน่อยนะนี่แหละอาวุธที่สำคัญมีไหมไหนๆแล้วเราตายมาก็อยากซักซ้อมครับท่าต่อสู้คืออาวุธให้ยายพ่อแม่พี่น้องได้ดูว่าคนเสื้อแดงหรืออาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติเนี่ยเขาทำอะไรสู้แบบมือเปล่าสู้แบบมือเปล่าอะครับดูนะครับมีฮะตอนดูแม่ไม้มวยไทยทันไหมมันมีท่านี้ป่ะฮะหักงวงเปรมมีหมดเลยครับหักงวงเปรมเสยอะไรนะเสยคางประยุทธ์อันนี้เขาเรียกอะไรนะไม่มีเลยครับเป็นก้อนมามีไหมไม่มีนะไม่มีอะไรเดี๋ยวไว้ดูวันหน้าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไว้ดูฉบับเต็มๆฉบับเต็มๆเราจะเตรียมไว้กับท่านผู้ชมทางบ้านครับช่องสี่ทีวีประชาชนรับรองไปถึงที่ครับแก้กันเดี๋ยวนั้นล่ะก็ผ่านอพปชอพปชครับอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติผมก็พยายามนึงนะพยายามไปถ่ายทุกซอกทุกมุมเพื่อจะให้เห็นอาวุธแต่มันไม่มีอาวุธให้ถ่ายไม่มีครับคือผมในห้องพักห้องผมไปถ่ายหมดนะซ่อนไม่มีซ่อนไว้หรือเปล่าไม่มีรถขนเงินยังไม่มีเลยแล้วอย่างที่ผมได้สัมภาษณ์ที่ผมบอกถามทั้งแต่ละจังหวัดกันทุกคนครับผมบอกวันนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรรู้ไหมเขาบอกทุกคนเลยมาเพื่อบอกไม่เอาเผด็จการไม่เอาการปฏิวัติทางออกของประเทศไทยคืออะไรทางออกคือต้องการไปเลือกตั้งนี่ประธานนิคมฮะท่านประธานอ๋อท่านประธานไปเลยท่านประธานยืนเข้าไปเลยแล้วครับใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเลยครับของอาสาสมัครอันนี้ก็ต้องบอกนะว่าช่อง4เนี่ยไปเจาะลึกที่โคราชครับเอาภาพมาให้ชมกันจริงๆก็ต้องบอกนะว่า1เรียกว่าเป็นอีก1ฐานของฝ่ายประชาธิปไตยใช่ครับที่ฝ่ายอมาต้องสะพรึงกลัวเหมือนกันนะต้องคิดคือตอนนี้ต้องบอกนะไหนๆมาถึงเรื่องนี้นะครับถามว่าวันนี้เนี่ยมีคำพูดมาจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรครับบอกว่ายังมีความคิดอยู่ที่อดีตเขาเรียกอะไรอดีตนายพลบูรพาพยัคฆ์ครับครับคิดจะปฏิวัติยังมีความคิดนะมีซึ่งเราก็เดากันไปต่างๆนานาว่าเป็นใครสุดท้ายก็น่าจะลงตัวที่พลเอกประวิตรแน่นอนเนี่ยใช่ไหมฮะเอาประวิตรเขานอกราชการแล้วเขาแน่นอนเขาก็บอกไงอดีตไงอดีตเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยถ้าอนุพงศ์เขาจะทำเขาจะทำเที่ยวที่แล้วไม่ดีกว่าหรือใช่
นะฮะแต่พลเอกประวิตรเนี่ยต้องเข้าใจนะความใกล้ชิดกับพลเอกเปรมโอ้โหความใกล้ชิดกับพลเอกสุรยุทธ์ครับคือเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเก่าเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเขาบอกว่านี่ไม่ได้ดูแคลนเลยนะฮะเขาบอกวันนี้เนี่ยหาใครปฏิวัติก็ไม่ได้ก็จะไปหาใครนะคือป๋าเดินสายยิ่งกว่าคราวที่แล้วใบเตยอีกครับช่วงเนี้ยยิ่งกว่าใบเตยอีกคุณรู้มั้ยสมัยสายยันเดินสายเนี่ยนะป๋าตอนนี้เดินขาจนควายแล้วควายอีกหาคนปฏิวัติไม่ได้หาคนปฏิวัติแล้วใครล่ะครับครับวันนี้แต่เขาผมบอกว่าไงเขายุว่าไงป่ะฮะป๋าเอาเองเลยเที่ยวนี้ผมบอกว่าป๋าจะกองกำลังไหนมานี่ผมบอกเลยนะค่ายเปรมตินสุรนนท์พูดแล้วจะฟังไว้เลยนะทหารคนไหนหรืออดีตทหารคนไหนนะที่คิดจะปฏิวัติกล้าๆทำท้าให้ทำเนี่ยนี่พี่ชัดท้าให้ทำเขาบอกว่าวันที่19ที่สี่เขามีข่าวลือเนี่ยนัดกันแล้วเหรอจริงๆเนี่ยมันลือโดยพื้นฐานความเป็นจริงอยู่บ้างครับไม่มีมูลหมาไม่ขี้ครับผมนึกออกป่ะแต่มันหาใครทำเนี่ยไม่ได้นะชั่วโมงนี้เชื่อไหมรอจังหวะอยู่ครับรอจังหวะคนประกาศปฏิวัติถ้าปฏิวัติมามันดีฮะชอบจริงครับจะได้ให้ท่านบอกให้ท่านนายกก็บอกว่าไอ้คนปฏิวัติคนนี้ปั๊บนายกประกาศไอ้ผู้เหี้ยนี่เป็นกบฏอีกฮะเป็นกบฏอีกก็ฉีกแม่รัฐธรรมนูญนี้เลยฮะมันจะได้สบายสบายเอาให้มันจบไปเลยผมว่าใครประกาศปั๊บนี่นะหันหน้าหันข้างไปหาเพื่อนเนี่ยเผลอๆไม่อยู่นะเอ้าก็ตะก่อนทุกทีเวลาจะปฏิวัติก็เอาปืนจี้กันไงครับมึงไม่ยอมมึงมาไอ้เหี้ยมึงจะยอมมั้ยเออครับในอดีตพลเอกฉลาดไงครับยิงพลตรีอรุณวัฒนศิลป์น่ะครับยิงต่อหน้าออกทีวีอ่ะแล้วก็ภาพดับไปเลยเออคือไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยไปยิงโป้งเลยเออหรือไม่จริงนะครับเออวันนี้ที่เขาบอกว่าเวลาพูดถึงกองทัพให้ระบุเลยครับว่าใครเอาเป็นตัวเลยผมก็เล่นเป็นตัวแล้วครับคือว่าตัวเหี้ยที่ไหนนะครับใครหรือนอกประจำการที่อยากจะปฏิวัติก็บอกกันมาแล้วก็แสดงชื่อแสดงเสียงกันไปเลยคือวันนี้เขาบอกว่าเขาวิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์สายทหารเนี่ยจิงจกสายเราเนี่ยผมนอนอยู่เนี่ยเขาก็มีคนโทรมาผมก็เขาก็ให้วิเคราะห์ฟังว่าตอนนี้เนี่ยป๋าเดินสายหนักเดินสายเยอะจริงๆแล้วไปสังเกตพลเอกประยุทธ์วันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยดุแต่ดุอย่างเดียววันนี้เนี่ยดุแบบไม่มีของนึกออกไหมตายก็ไม่ทำเออดุแบบไม่มีของดุแต่ไม่ปฏิวัติทำไมไม่ปฏิวัติเอ้าจะอยู่ยังไงตัวเองต่อไปเดี๋ยวจะเกษียณอยู่แล้วนี่ครับขอโทษนะถ้าปฏิวัติอีกเงินก็ไม่มีตั๋วก็ไม่ให้ครับและจะแดกเหี้ยอะไรกันล่ะครับนั่นแหละครับเพราะวันนี้ก็ไอ้แก๊ไอ้กบฏสุเทพเทือกสุบรรณไอ้สัตว์นรกนี่ก็มีอีกเรื่องนึงนะฮะโกหกตอแหลบนเวทีเมื่อวานนี่ข่าวด่วนมาเลยนี่ผมบอกเลยว่าไอ้สัตว์เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยสุเทพเทือกสุบรรณนะไปประสานบนเวทีออกข่าวบนเวทีว่าได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตรไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกที่สวนลุมอ๋อที่เขาแล้ววันปลุกเสกแล้ววันนี้ครับเมื่อกี้มีข่าวมาจากนี่เลยครับว่าท่านเจ้าคุณธงชัยปฏิเสธไม่เป็นความจริงอะแล้วใครไปบ้างเพราะท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษนะไปออกเขาเรียกว่าออกเขาเรียกอะไรรับกิจนิมนต์รับกิจนิมนต์ญาติโยมนะไปเผยแพร่พุทธศาสนานะครับไปแอบอ้างแอบอ้างว่าท่านเจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตรซึ่งวันนี้ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียเอาพระชั้นผู้ใหญ่เอามาร่วมสังฆกรรมเรื่องกบฏกับไอสัตว์นรกสุเทพตึกสุบรรณเห็นบอกมีวันนี้ถึงบอกว่าวันนี้แม้กระทั่งศาสนาพระผู้ใหญ่มันก็เอามาอ้างไอเหี้ยสุเทพตึกสุบรรณไอสัตว์นรกเดี๋ยวไปดูรูปอาจารย์ดูรูปจริงครับดูรูปจริงครับปลุกเสกหน่อยไหมครับมีไหมมีรูปจริงครับปลุกเสกซึ่งมันมีความผิดปกติอยู่อย่างนึงเดี๋ยวลองไปดูฮะเอามีเอามาเลยครับเป็นภาพปลุกเสกไอเหี้ยนี่เหี้ยจริงๆนะไอเหี้ยสุเทพตึกสุบรรณเนี่ยกบฏเหี้ยเนี่ยสุเทพกับผู้ใหญ่สาธิตอะไรครับคือจริงๆแล้วต้องบอกนะเดี๋ยวค่อยคอแม่งตายหากันอีกคือต้องบอกนะทั้งบางเดี๋ยวคุณประจักษ์ลองหาพระที่เขาปลุกเสกเป็นอะไรเจอไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าที่มันมีความนี่ฮะคนอื่นได้สายสินนะฮะไอ้เหี้ยนี่ได้ที่แขวนคอตายหาได้โหงอ่ะไอ้สัตว์คือความแปลกมันอยู่ตรงไหนหรือเปล่าจะบ้ากันใหญ่แล้วไอ้พวกที่ไปข้างหลังนี่ผมว่าแม่งบ้านะคือเอาไอ้กบฏนี่มาคือต้องบอกนะพี่ชานะพระ24รูปพระเกจิอาจารย์เนี่ยครับที่ไปเนี่ยคือคนที่มนต้องไปนะเอาพระเขาไม่เลือกอยู่แล้วครับเราว่าพระไม่ได้รับกิจนิมนต์นะครับแ
ปัญหามันมีอยู่สองอย่างครับพี่จันทร์คุณประจักษ์ท่านผู้ชมอ่ะปัญหาที่หนึ่งตรงนั้นใช่ที่พุทธสถานไหมเอออ๋อเขาคงคิดว่าจำลองเอาสวนลุมเนี่ยเป็นเหมือนพุทธคยานโอ้โหขยาไรเฮียเดินเต็มหมดไอ้เฮียอับรีด้วยนะแล้วตอนนี้นี่กลิ่นเหล้าทั้งนั้นมันอยู่กันได้ยังไงอย่างที่สองฮะนี่ไม่ใช่ในเขาเรียกในพัทธสีมาใช่ไหมครับในเขตวัดคุณไปปลูกเสกอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นเรื่องแปลกๆนะนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่เขามองแปลกคืออะไรฮะปกติเนี่ยการทำพิธีเสาห้าเนี่ยนี่ที่เขาทำพระเสาห้าเขาทำพระเสาห้าฮะเรามีรูปประเทศพิธีเสาห้าเนี่ยเสาห้าโทษนะเสาห้าหรือเสาเฮียครับเสาห้าเนี่ยเขาวิธีทำเนี่ยเขาทำข้างขึ้นนะปรากฏว่าเนี่ยมาทำข้างแรมเอาเจริญทะยมเอาก็บอกคนมันเฮียนี่ผมถึงบอกว่ามีคนสังเกตนะฮะจิงจกหมูของเราเนี่ยก็โทรมาบอกว่าเสาห้าเนี่ยเขาทำแต่ข้างขึ้นเขาไม่มีใครทำข้างแรมแล้วพี่ชันรู้ป่ะทำเสร็จเนี่ยไอ้รถอิสระป่วยเลยเอ้าป่วยเลยไอ้เหี้ยไข้กินเลยอยู่โรงพยาบาลไหนคุณรู้มาไม่ป่วยได้ไงโรงพยาบาลแจ้งว่าคุณรู้เปล่าอ๋อโรงพยาบาลไอ้เหี้ยเหรียญทองเหรอไม่ป่วยได้ไงล่ะเหี้ยไอ้เหี้ยคนนี้เหี้ยอย่างนี้คืออะไรรู้มั้ยใครฮะเสือกอุตริไอ้แม่เย็ดอุปโลกตัวเองครับอุปโลกตัวเองไปทำพระอะไรครับพระประธานพระเครื่องให้เป็นปางนู้นปางนี้ปางโคตรพ่อโคตรแม่งถือขนนกไปแล้วเนี่ยและตอนนี้ผมเมื่อวันศุกร์ผมพูดเองไงมีอีกปางนึงฮะปางอะไรปางสายญาติไม่ฮะปางชักว่าวไงฮะไอ้เหี้ยแล้วตอนนี้ปางให้น้ำเกลือฮะอีกหน่อยปางตายหงมาไอ้สัตว์อย่าชี้เป้านะปางให้น้ำเกลือเนี่ยตอนนี้เนี่ยแล้วยังมีหน้าออกมาบอกไงฮะว่าไงเขาบอกสู้ตายแม้จะนอนให้น้ำเกลือครับเขาบอกเลยครับแม่ผมบอกยังใช้วอสั่งการได้อยู่ป่ะสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูไอ้เหี้ยล้นอิสระโอ้ตายพ่อตายแม่เหมือนกันไปเอาเพลงเข้ามาแม่นี่ให้แม่ตายไปเถอะไอ้เหี้ยเหี้ยอย่างนี้ใครที่คิดยังไงก็คิดนะวันนี้มันเลือกข้างแล้วมันคนละข้างไอสัตว์เราอยู่ข้างเลือกทำความดีเลือกประชาธิปไตยเลือกเอาการเลือกตั้งมันมีข้อสังเกตนิดนึงคือกรณีภาพเป็นกระเทยนาตาลีร้อยหน้าครับนาตาลีร้อยหน้าเนี่ยเป็นข่าวใหญ่โตกับใครในสงการไงพาดหัวใหญ่โตในสงการเขาไปฟ้องฟ้องอ่ะกองปราบคือพี่ชัดนึกออกไหมก็เธอคนเดียวทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเนี่ยก็ใครมันยังพาดหัวกันใหญ่โตเลยใกล้คนฟ้องอะไรแล้วไม่เสื่อมแล้ววันนี้เนี่ยโดยนี่ไอ้โรนอิสระไอ้เยโรนอ่ะที่ผมพูดอ่ะแล้วทำไมไม่เห็นพาดหัวทำไมไม่ไปพาดหัวไม่ไปฟ้องกองปราบจับไอ้โรนอิสระไอ้สุวิทย์อิสระผมจะบอกว่าถามว่าเอาไหนๆคุณพูดแล้วนะครับผมมันก็คันปากแล้ววะครับคือกระเทยเนี่ยที่บวชเนี่ยผมบอกไม่ต้องเป็นนาตาลีหรอกครับให้เป็นนางมาลีนางคนไหนนายคนนี้นายคนนั้นคือการบวชเนี่ยผมบอกเลยนะเขาครบอายุบวชจริงบวชปลอมผมไม่ทราบหรอกครับแต่คนในเมื่อบอกว่าผู้ปกครองบอกสั่งให้บวชก็ต้องบวชครับเพราะทุกคนก็บอกบวชได้พ่อให้แม่แต่คนเราเนี่ยมันเขามีกิเลสในเมื่อเขาบวชเขายังเป็นกระเทยอยู่เขาก็สึกเขาว่าสึกออกมาก็เท่านั้นเองไอ้นี่ไม่สึกอ่ะอ้าวแล้วไอ้เหี้ยล้นอ่ะไอ้เหี้ยไปทำพระไอ้เหี้ยปางอะไรปางถือขนนกไอ้เหี้ยมันจะเป็นขงเบ้งควยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อะไรไปยืนปางอะไรห้ามมาเลยก็ไม่รู้แม่งปางวอมีไหมปางใช้วอปางสั่งการแล้วผมถามว่าคุณสงกรานต์ที่คุณฟ้องว่าพระคนนู้นนอกรีดพระคนนี้นอกรีดอ่ะทำไมคุณไม่ฟ้องให้สุวิทย์อิสระเขาเป็นอะไรประธานทำไมกลัวอะไรกันน่ะประธานองค์กรพิทักษ์พุทธศาสนาอะไรสักอย่างเนี่ยฟ้องจังพระองค์นี้ทำเอาทองแผ่นทองติดหน้าก็ในเมื่อประชาชนเขาศรัทธาเขาก็ไปหาพระเขาบอกว่านิมนต์มาหน่อยมาเสกทองหน่อยผมไปหาพระมานะผมถามเลยว่าหลวงพ่อถามจริงๆอ่ะใจหลวงพ่อคิดจะทำแบบนี้ไหมรู้ไหมโยมเอ้ยถ้าหลวงพ่อพูดนะจะเชื่อหลวงพ่อก็ไม่เชื่อนะหลวงพ่ออยู่เฉยๆแท้ๆมาโปรดสัตว์ทีก็มาเขาเชิญมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำอะไรไม่เจริญหลวงพ่อช่วยทำอะไรเขานิดนึงได้ไหมเขาก็มีเนี่ยแผ่นทองมาตั้งหลวงพ่อช่วยเสกหน่อยเนี่ยตั้งปิดไปเนี่ยอาจจะได้ทำอะไรมันคำมาค้าขึ้นอะไรก็ได้ก็สวดเสกไปหลวงพ่อก็สวดเสกสวดจับสวดอะไรแบบเสกน้ำมนต์น่ะสวดเสร็จไปสวดเสร็จมากับผมน้ำมนต์นั่นเขาเอาไปแปะ
เอาไปแปะก็ไปแปะถ้าคิดแล้วว่าถ้าหลวงพ่อสวดแล้วแปะแล้วดีขึ้นคือความศรัทธาความศรัทธาพอไปแปะหน้าเนี่ยกลับไปบ้านครับหลวงพ่อล้างหน้าเลยได้ไหมก็แล้วแต่ถ้าคุณโยมจะล้างก็ล้างล้างสิ่งที่ไม่ดีออกเอ้าหลวงพ่อเขาพูดว่าอาจจะเป็นล้างสิ่งที่ไม่ดีออกเสนียดจังไรออกก็ล้างเสร็จครับแม่เขาล้างเขาก็ออกจากบ้านไปเขายกมือไหว้พระแม่แหม่ดวงก็ดีเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่ครับถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สามอ้าวโอ้โหแต่นี่แห่มาที่หาหลวงพ่อใหญ่เลยดังเลยหลวงพ่อก็ต้องดังนี่ครับแล้วจะทำไงพระกูหนีดีกว่าเพราะท่านก็บอกแล้วคนมาขอร้องทุกข์คนมาตกทุกข์ได้ยากพระก็มีหน้าที่สวดได้บางคนเอาไอ้นี่มาถวายบอกช่วยเสกหน่อยถ้าผมเป็นพระผมก็ท่องอะไรครับนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะผมก็ต้องตามสไตล์อ่ะเอาอย่าว่าแต่พี่ชัดเลยฮะสมัยผมบวชเนี่ยเจ้าอาวาสอาพาธอยู่ในห้องนอนอยู่ในกุฏิก็อาตมาเนี่ยเป็นคนแทนยังไงเลยก็ญาติโยมมานี่วัดมันม่วงเนี่ยไปเชื่อไปดูดิอาตมาเนี่ยเอาน้ำถังมาเอาเทียนเอาธูปมาโยมมาก็อาตมาพันศักดิ์แล้วก็หยอดเทียนห้องแบบเดียวกันแหละแบบเดียวกันหลวงพ่อพันศักดิ์หลวงพ่อพันศักดิ์หลวงพี่หลวงพี่พันศักดิ์ถั่วงาอย่างเงี้ยขอประทานโทษทำไมผมเสกน้ำมนต์นี่นะคุณจิพงทำไมพออาบน้ำปุ๊บวันที่15ครับวันที่16ขู่หวยยังไงเลยนี่อันนี้เราก่อนเขาไปอาบน้ำเขารู้ไหมเหมือนพี่ชัดไหมเขาไปดูในน้ำมนต์ที่ผมเสกเขาบอกว่าเป็นตัวเลขโอ้โหนี่จะเอาดีแล้วเอาดีจากใบหวยได้ยังมีนะคนเนี่ยรู้ว่าอิสระวันนี้เนี่ยครับทำไมสำนักอะไรนะเขาเรียกอะไรพิทักษ์พุทธศาสนาผมไม่เข้าไปนะตั้งบังเกอร์เนี่ยนี่ทำพระรุ่นนี้นี่ฮะนี่ปางอะไรฮะอันนี้เขาเรียกปางอะไรเนี่ยนี่เป็นปางเหี้ยกวักมือเรียกเหี้ยนี่ฮะแล้วดูที่ทำดูดิแล้วมาทำปางนี้อีกหน่อยจะทำปางชักว่าวให้นะเอาสำนักพุทธศาสนาว่ายังไงเอาว่าไงอย่างนี้ออกได้ไงเขาเรียกว่าพระนี่ซีไหนเนี่ยซีไหนผมว่าไอ้นี่ไม่มีซีแล้วนะแล้วไปเที่ยวเรียกหลวงปู่อายุเท่าไหร่เรียกหลวงปู่ครับไม่รู้แหละยังไงก็แล้วก็เที่ยวไปพูดนี่ยังไงก็แม่ทัพในกองลูกศิษย์ผมแล้วก็เที่ยวไปพูดสุเทพถึงสุบรรณไอ้กบฏตัวเหี้ยนี่ครับไปพูดว่าท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรไปร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกที่สวนลุมไม่ใช่แล้วทั้งตัวพระคุณเจ้าเนี่ยต้นเจ้าคุณเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยแล้วไปอ้างเนี่ยทำให้ศาสนาก็เสื่อมเสียเข้าไปอีกพระผู้ใหญ่ตายเลยครับโอ้เพราะฉะนั้นต้องขอประนามว่าไอ้ไปเอาทุกเรื่องเลยเนี่ยแอบอ้างเงี้ยเอาทุกเรื่องนี่ต้นเจ้าคุณธงชัยนะฮะท่านไม่รู้เรื่องครับเพราะฉะนั้นครับตามที่เป็นข่าวนะครับทางช่องสี่ทีวีประชาชนก็ไปจะนำเสนอกันเรื่องจริงว่าท่านเจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตรท่านไม่รู้เรื่องหลวงพ่อท่านไม่รู้เรื่องเออให้เข้าใจตามนี้นะใครเป็นคนแอบอ้างสุเทพใช่ไหมสัตว์กบฏสุเทพเทือกสุบรรณเพราะงั้นวันนี้ก็มีการจับได้แล้วท่านน้องป๊อปมีนะไว้ก่อนนี้จับแก๊งโอรสจับอันนี้หัวหน้าแก๊งเหรอหัวหน้าแก๊งที่ทำผ้าปลอมขึ้นมาอ๋อนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งนี่หัวหน้าแก๊งอะไรคู่แข่งกับแก๊งโอรสฮะครับแก๊งอะไรฮะโอเลี้ยงโอเลี้ยงฮะจับได้แล้วเหรอจับได้เรียบร้อยแล้วโอ้โหคนที่แอบอ้างพระคุณเจ้าหลวงพ่อธงชัยไอ้เหี้ยนี่เองเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่มันน่าคุ้นๆเนี่ยไอ้สัตว์เห็นสายสืบเราไหมฮะไอ้เหี้ยนี่มันกบฏสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยสายสืบเราสารวัตรตู่สารวัตรเต้นซ้ายกับขวามันคุ้นๆน่ะครับไอ้คนกลางเนี่ยหัวหน้าแก๊งคู่แข่งแก๊งโอรสฮะใครฮะแก๊งโอเลี้ยงโอ้นี่เหี้ยนะเนี่ยนี่ไม่เหี้ยจับไม่อยู่นะนี่แต่น่าจะใส่ผู้กองเจ๋งดอกจิกไปที่คุณนะโอ้ดูไกลๆเดี๋ยวนี้นี่ผู้กองเต้นผู้กองตู่ผู้กองเต้นสารวัตรไม่ใช่ผู้กองสารวัตรตู่ผู้กองเต้นเข้าใจตามเข้าใจโพสต์แววมาแล้วเขาเรียกแววมาแล้วมึงไอ้เหี้ยเทพเอ๋ยไอ้กบฏสุเทพถึงสุบรรณไอ้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่สักยันนะครับเกลื่อนนะไอ้เหี้ยนี่เกลื่อนเขียวเหมือนเหี้ยเลยเขียวเหมือนตัวเหี้ยเลยโอ้อันนี้ก็ไปแอบจ้างไรพระเดชพระคุณเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะบอกเลยครับว่าเสียหมดวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยผมบอกให้เลยว่ากปปส.นี่ทั้งธงชาติวันนี้เละเทะหมดโอ้โหเอาไปทำเละเทะหมดผมขอติงอีกนิดนึงนะครับสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติอ่ะสำนักเอกลักษณ์ของชาติกระทรวงวัฒนธรรมอ่ะช่วยแอคชั่นนิดนึงฮะช่วยแอคชั่นนิดนึงว่าเอาธงชาติไปทำเนี่ยผมยังไม่เห็นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยออกแอคชั่นอะไรเลยต้องถามกลุ่มชนบุรีแหละครับพลังชนพลังชนขออนุญาตถามนิดนึงนะว่าเขาเอาไปทำผู้ยี่ผู้ยำอย่าถนอมตัวกันนักเลย
คือแอคชั่นหน่อยเถอะว่าเราปากเปียกปากแฉะเอามาทำรองเท้าเอาธงชาติมาทำกางเกงทำเสื้อทำสารพัดผูกคอหมาก็ทำออกมาจะเรียกกระทรวงวัฒนธรรมที่สำคัญไปทำเป็นรองเท้านี่โอ้โหไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นรกไอ้เหี้ยมันไม่รู้จะด่ายังไงเลยนี่สมัยเราเรียนนะพี่ชาติผมถามเห็นธงชาติตกอยู่ที่พื้นทำยังไงต้องเก็บเลยต้องเก็บนี่เอาอย่างนี้ไหมไม่ต้องอ่ะผมไปเห็นธงชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุมนุมอะไรก็แล้วนี่ดูทำไปทำรองเท้านี่เคสวิตไปทำรองเท้าลายธงชาติดูครับเอาไปเต็นที่รองตีนอันนี้ดีกว่านะผมแจ้งดูเลยครับผมแจ้งสารวัตรตู่สารวัตรเต้นผมเห็นเนี่ยธงชาติเนี่ยที่เขาดูนี่โอ้อีเหี้ยนี่เข้าขั้นบ้าแล้วอีช้างเนี่ยหนักมากอีช้างเย็ดขอต่อให้หน่อยนึงคือธงชาติเนี่ยเราผมไม่เห็นในเขาบอกว่าเวลาเขาเก็บขยะครับพอผมไม่เห็นธงชาติผมก็ไม่อายนะผมไม่ดึงแล้วปัดถูกไหมผมดึงแล้วปัดเขาบอกโอ้โหพี่บอกเฮ้ยนี่ธงชาติมาทำกันอย่างนี้ไอ้เขาบอกผมไม่เอามาไอ้คุณไปเก็บมาที่ไหนเนี่ยไอ้นี่ต้องไอ้แกข้างสวนลุมเต็มเลยพี่แม่งทิ้งกันไอ้สัตว์ไอ้นี่ด้วยความเคารพนะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีสนธยาคุณปลื้มครับนะช่วยกระตุ้นในสำนักเอกลักษณ์ของชาติหน่อยฮะอย่าทำอย่างนี้เลยครับนี่ไปผูกดูนี่ผูกคอหมาเตือนบ้างอะไรบ้างฮะออกแอคติ้งกันบ้างช่วยรัฐบาลกันนิดนึงฮะเอาธงชาติไปใส่คอสัตว์เดรัจฉานนี่แล้วดูนี่ขนาดจะตายหาหรือยังปั๊มนี่โทษฮะนี่พี่บอกว่าไงฮะจะอะไรจะตายหาจะตายหาตายหงเลยผมว่าตายไปแล้วไอ้เหี้ยนี่เรื่องจริงป่าววะเนี่ยทิพย์หายนอนเลยผีแต่สร้างเรื่องจริงจริงเหรอจริงมึงข้างใครกันถึงขนาดนี้เลยเนี่ยก็ซิมแกไม่รู้จะทำอะไรนั่นซิมเหรอซิมเหรอนะซิมแกไม่รู้จะทำอะไรโอ้นี่ถ้าเอาวีดไปให้เป่าถ้าซิมรู้ว่าหัวหน้าแก๊งโอเลี้ยงถูกจับแล้วยุ่งเนี่ยนี่แม่งขุนเขาแห่งมูลังตังเลยเอ้ามาเรื่องของหน่วยซิลเก้หน่อยโอ้คือวันนี้เป็นประเด็นที่มันหลอกแดกไปเยอะเพราะว่าในกปปส.ต้องบอกนะว่ามันมีทั้งโจรสะใจมีทั้ง18มงกุฎสะใจและล่าสุดในสาวคนหนึ่งผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวคุณไปตามหาข่าวนะถูกผู้ชายคนหนึ่งหลอกว่าเป็นหน่วยซิลครับซิลบอลนะก็เขาเรียกว่านอกจากถูกหลอกฟันแล้วเนี่ยนะหลอกฟันสาวแล้วยังหลอกเอาเงินด้วยโอ้แล้วก็หมดเนื้อหมดตัวคือวันนี้ก็มีการกระชากหน้ากากหน่วยซิลคนนี้มาสัตว์ผัวเตะกันบ้านเลยมึงขอโทษนะเวลาเขาบอกเป็นนอกเครื่องแบบยศพลอากาศตรีฮะแขวนเสื้อไว้ในรถนะคุณแขวนเสื้อไว้ในรถไม่มีรูปเขาเลยขอดูรูปหน่อยดูรูปมีรูปมีรูปรูปมาดูหน่อยบอลซิลอะบอลซิลเป็นนายพลเก้ฮะอีเหี้ยนี่ถูกหลอกสัตว์สะใจนายพลเก้คนนี้ชื่อนายธนกฤษดำดีแอบอ้างเป็นซิลฮะเป็นอะไรกับสวอภิชาติดำดีครับโคตรเดียวกันนะครับเป็นโอ้อภิชาติดำดีเขาก็ขึ้นเวทีหน้าตาคล้ายๆกันนะขึ้นเวทีกปปส.เหมือนกันนะอภิชาติดำดีอ่ะนี่ครับอีผีเน่ากับลงผูกขึ้นเวทีกปปส.หวังจะเป็นสว.เท่านั้นเองนี่เขาบอกว่าในแม่ยกเขาเขียนมาโพสใน Facebook ดอกเขาคือมิจฉาชีพในคราบนักรบกาดกปปส.ผมได้รับการติดต่อจากผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในม็อบคปท.คือผู้หญิงคนนี้เขากล้าโพสนะถูกเขาหลอกลวงจนทำให้มีเพศสัมพันธ์กันนะนายธนกิจดำดีแอบอ้างเป็นซิลแต่นะไม่แม้จะฝึกฝนอะไรเลยดีแต่คุยโอ้อวดและหาเงินกับผู้หญิงคุณดูก่อนกับเพจเสคนนี้คุณดูก่อนดูหัวเข็มขัดก็ดิครับเขาแต่งกายเหมือนครึ่งท่อนนึกออกป่ะไม่เคยแต่งตัวครับมีแต่แขวนเสื้อยศนาวาอากาศตรีไว้ในรถไม่เคยในไปราชการใดๆขออภัยฮะเสพปลอมๆหลอกตัวเองทหารอากาศหรือทหารเรือครับผิวต้องหลายเรือเขาเขียนว่านาวาอากาศตรีฮะนาวาอากาศตรีก็เป็นแสดงว่ามันเป็นหลอกเขาว่ามันเป็นซิลแต่เสือซิลทหารอากาศเหรอหน่วยซิลของทหารอากาศเด่นชุดทหารเรือไม่มีทหารเรือทหารเรือต้องไม่มีอากาศไม่คือมันเป็นหลอกเขาว่ามันเป็นหน่วยซิลแต่จริงๆแล้วที่มันเครื่องแบบที่มันไปติดมันเป็นของทหารอากาศทหารอากาศเออนั่นซิลพ่อนี่มันซิลหญิงไงผู้หญิงหม้อฮะผู้หญิงก็เอะใจนะแล้วผู้ชายคนนี้พฤติกรรมไม่ใช่หลอกผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะเห็นว่าโกงเงินกปปส.ไปเป็นล้านเหมือนกันนะอ๋อที่แท้เขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ย
กลายเป็นเด็กส่งกาแฟแถวบางบ่อในโรงอาหารโรงงานรถยนต์นะย่านบางบ่อสมุทรปราการนะโอ้โคตรหาเลยนี่ครับซิลฮะไอ้เหี้ยมันซิลเงินมันทีมงานเดียวกันไอ้เหี้ยเสดำหรือเปล่าพ่อแม่อยู่สมุทรปราการจำได้เปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้มันทีมเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยนี่ละแต่ผมบอกแล้วครับคือพูดตรงๆสะใจฮะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าไงสะใจฮะที่มึงถูกหลอกกันไปไอ้ผู้เหี้ยโง่โง่นักไอ้เหี้ยว่าไปนะไอ้นี่ไม่รู้จริงป่ะฮะเขาบอกเสียตัวไม่เท่าไหร่เสียได้เงินเอาแน่นอนนะเพราะว่าเสียตัวไม่รุ่นตัวไม่เท่าไหร่แล้วคือพวกนี้เสียตัวไม่ไหร่ก็ยังมีแฝงไว้ด้วยความมันไม่แต่เงินนี่เนี่ยคือไม่รู้ว่าผัวคนนี้เท่าไหร่ไงไม่เขาจะซีเรียสอันนี้ก็เลยประนามกันเยอะมีเยอะอันนี้ประนามกันเองมีเยอะไอ้พวกประเภทขาดไม่ได้เนี่ยไอ้นี่ก็คือเหมือนทำตัวเสมือนหนึ่งเป็นกาดคปส.หากินผู้หญิงก็อยู่ในม็อบคปท.ผลสุดท้ายกลายเป็นขี้กากนะหน่วยซิลฮะซิลหม้อนะสะใจครับเลยเขาบอกหลอกเงินไอ้สุเทพด้วยนะอ้าวเป็นล้านเขาบอกไปเป็นล้านเลยหลอกก็บอกแล้วไงครับครับแหมมวลมหาประชาชนนะครับผลสุดท้ายก็ถูกหลอกไปเอาไอ้พวกเหี้ยคนส่งกาแฟคนเสิร์ฟกาแฟแม่งเอาไปแดกนะแล้วก็บอกหน่วยซิลเสียชื่อหมดนั้นกองทัพเรือต้องเอาให้หนักฮะเสียชื่อหมดอย่างนี้นี่กะหวังฟุกเป็นคุณนายทางรัฐเลยโอ้อ้าวก็มาเนี่ยเห็นยศลึกอ้าวถ้าผมเป็นตำรวจผมจะถามว่าอ้าวแล้วน้องทำไมลึกแล้วหวังทำไมถึงยอมเขาได้ยังไงก็อีฉันนึกก็อยากกับชีวิตนี้เสียตัวมาเยอะแล้วครับอยากจะเป็นคุณนายบ้างขอจะเป็นคุณนายที่ไหนได้คุณนายโรงแรมกล่าวว่าจะเป็นคุณนายทหารเรือซะหน่อยไอ้กลายเป็นคุณนายโรงแรมกล่าวว่าจะเป็นคุณนายทหารเรือได้ไปดูชุดอ้าวเสือกเป็นทหารอากาศเฮ้ยแต่มีเยอะนะเดี๋ยวนี้คุณนายโรงแรมรู้ว่ามีเยอะคุณรู้มั้ยบางทีให้คนไปเฝ้าหน้าโรงแรมก็มีไปเป็นคุณนายไงคุณนายโรงแรมอยากได้คนนี้ก็เข้าโรงแรมอยากได้คนนั้นก็เข้าโรงแรมครับผลสุดท้ายเดี๋ยวแม่งความแตกแบบเนี้ยนะแตกหมดนะมีเยอะที่เราจะไม่ได้แฉเยอะนะมีเยอะมีอีกเรื่องนึงกรณีวันนี้เนี่ยเมื่อตอนกลางดึกเมื่อคืนนี้ก็มีระเบิด M79 เอาลงไปแล้วไหนไปลงบ้านปลัดสาธารณสุขโอ้โหสร้างภาพอีกแล้วปลัดสาธารณสุขเนี่ยต้องบอกนะครับคือคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยไม่มีทางรู้จักบ้านได้ใช่เพราะไม่ใช่ดังนะในแพทย์ณรงค์ใช่ไหมใช่สหเมธาพัฒน์บ้านอยู่แจ้งวัฒนะซอย14อย่างคุณประศักดิ์ทำข่าวตั้งนานผมคุณพี่ชัดทำข่าวตั้งนานพวกเราไม่มีทางรู้จักบ้านพวกนี้หรอกไม่ง่ายเพราะมันไม่คิดจะไปด้วยเพราะมันไม่ได้ดังอย่างบ้านท่านเฉลิมบ้านคุณอยู่ในวงพรนั่นแหละผมว่าอยู่แจ้งวัฒนะผมว่าอยู่ดอนเมืองใกล้ๆกับหลักสี่เนี่ยผมแม่งจะไม่รู้จักเลยบ้านไอ้แต่โจรนี่โคตรฉลาดรู้จักบ้านและฉลาดไปมากกว่านั้นนะรู้ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วยิงแล้วฉลาดยิงนะยิงเข้ากำแพงยิงเข้ากำแพงยิงทะลุกำแพงใส่เลยทำไมไม่ยิงโด่งเข้าไปในบ้านอ่ะก็ต้องบอกนะว่าเป็นโจรที่มีมารยาทมากรู้ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็จัดว่า1รูเพราะว่าถือว่าแล้วยิงต่ำเลยนะผมไม่เข้าใจโถไอสัตว์เอ้ยแล้วเขาพูดว่าไงป่ะสถานการณ์กันเล็กเกินประหลัดคนนี้ก็ต้องบอกนะก็เชียร์กปปส.ก็หวังลึกๆนี่ในภาพกล้องวงจรปิดนะอันนี้ผมดูปุ๊บผมรู้เลยไปเป็นใครฮะใครฮะเอ้ายิงเสร็จมันก็เข้าแจ้งวัฒนะไงที่มันปิดอยู่นั่นแหละนั่นแหละก็คือยิงเลยยิงไปทำหน่อยไปทำหน่อยเขาบอกว่ามึงไปทำหน่อยจะได้ให้มันสมเหตุผมถามแล้วใครจะรู้จักบ้านประหลัดมันดังที่ไหนเล่าใช่คือมันไม่ใช่รัฐมนตรีเท่าไหร่ขนาดรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณหมอเรายังไม่รู้จักเลยบ้านอยู่ไหนคุณหมอประดิษฐ์บ้านอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยไอ้นี่เป็นแค่ประหลัดแล้วมีบ้านสามหลังอยู่ในรั้วเดียวกันน้องสาวอยู่ตัวเองไม่อยู่ไปราชการไม่แต่มันก็น่าแปลกใจนะถ้าประหลัดให้มีคนต่างจังหวัดแล้วถ้าไม่คือเป็นปลัดเนี่ยมีบ้านสามหลังอยู่ในรั้วเดียวกันรู้ถือว่ารวยนะถือว่ารวยต้องตรวจสอบทรัพย์สินคุณจะไปตรวจสอบในเขามีมาตั้งแต่บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณผมไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเนี่ยดูดิเขาได้นกหวีดทองคำโอ้โหเป่าเต็มที่แม่ไอหมอเหี้ยตัวนี้นี่วันไม่ทำเหี้ยอะไรเป่านกหวีดหาแดกอยู่นะครับแล้วก็เป่านกหวีดรักษาคนไข้และโชว์ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะคือไม่ทำเหี้ยอะไรนะครับไอปลัดเหี้ยเนี่ยผมบอกรับเกิน3,000 บาทครับแล้วสุเทพมาอ้างว่าเนี่ยผมถามปปช.ทำอะไรอยู่ฮะอ๋อไม่ทำภาพนี้ปรากฏในสื่อปปช.ป้องกันการทุจริตข้าราชการน่ะครับนกหวีดเนี่ยให้หมอณรงค์ซึ่งเป็นปลัดสาธารณสุข
ไอ้สุเทพบอกว่าให้คนทั้งกระทรวงทั้งกระทรวงไม่ถึง 3,000 บาทโอเคผมถามว่าใครห้อยแล้วตกลงว่าเป่ากันทั้งกระทรวงเลยแล้วนะนกหวีดอันนี้อย่าไปเรียกบอกไอ้แม่เย็ดสุเทพเทพสุบรรณคนอย่างพวกมึงเนี่ยนะบอกจริงเลยไอ้เหี้ยพวกมึงนี่เก่งนะเกิดมาตอแหลดิ้นเก่งแล้วมีใครไปใช้วาทกรรมพูดออกมาพอเขาบอกว่านี่เกิน 3,000 ป่าวผมให้ทั้งกระทรวงสาธารณสุขฮะโถไอ้เหี้ยมึงนี่เดรัจฉานเฮ้ยใครไปยื่นยังใครไปยื่นยังเนี่ยต้องยื่นสอบนะฮะปลัดสาธารณสุขรับอันนี้ถือว่ามันเป็นทรัพย์สินหรือเปล่าอ้าวทรัพย์สินไงฮะอย่างกรณีงาช้างไงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนี่งาช้างไม่ได้ครับข้าราชการไม่ได้ครับอ๋อเหรอฮะถือว่ารับสินบนนะฮะนี่คุณจุติพงษ์แหวนเยเนียมเป็นไงฮะนี่ฮะงาช้างคืนคุณจุติพงษ์พวกนี้ก็ไม่ถูกนะเข้ามาไว้เขามาฝากไว้เฉยๆละห้ามเปล่าแล้วก็ขอคืนทั้งงาช้างอ๋อผมและไอ้นกหวีดเนี่ยฮะนกหวีดนี่เขาให้ทั้งกระทรวงทั้งกระทรวงโอ้โหเป็นเกียรติยศของสาธารณสุขว่าคือเป่าตั้งแต่รปภเลยนะคือใครยอมรับนะสุขใครที่ไม่ได้ลงมารับนกหวีดก็ไม่เป็นไรนะไอ้คนที่มาลงมารับนกหวีดคือนั่นคือเหี้ยสุดๆนะคือทองเหี้ยทั้งนั้นนะแค่เคลือบทองนี่ก็เกิน 3,000 แล้วถ้าว่านกหวีดนี้เป็นนกหวีดทองคำทองคำขายเท่าไหร่ฮะขายแสนหนึ่งแสนหนึ่งอ้าวตายเลยแสนขายแสนหนึ่งฮะนกหวีดนกหวีดอันนี้ขาย 100,000 เอาหารทั้งกระทรวงของที่มีกปปสของมันอยู่เนี่ยนะผมว่าเกิน 3,000 ต่อคนคือต้องบอกนะว่ากรณีอย่างนี้มีใครไปยื่นนี่ยังยังถ้ายังไม่ยื่นก็ฝากคุณพร้อมพงษ์ได้ปปช.กองไอ้ปปช.ไอ้พวกนี้มันมีตามันมีหูอยู่แปลกนะมันจะตั้งกรรมการสอบได้ไหมไอ้นี่ไอ้วิทยาแก้วพลาดายมาพวกนี้เขากีดกันกันใหญ่ก็เลยจะการคือแดกกันทั่วหน้าเออเพราะมันเคยกินร่วมกันเหี้ยเอาพาราเนี่ยใส่แป้งเปียกเขาบอกว่ากรณีที่เขาไม่ได้ไปประชุมกับร่วมกับสอรสเนี่ยเขาสนใจเรื่องการปราบโกงมากกว่าปราบทุจริตมากกว่าเลยแยกไปปปช.ไปทำไมปปช.เขาก็จะสร้างภาพไงปลัดสาธารณสุขสร้างภาพไปเห็นว่าเขามีภารกิจไม่ว่างที่จะไปสอรสคือไปเองไงไม่พูดเขาไม่ได้ชามันเหนือนั่นแหละแต่เรื่องของเรื่องคืออะไรฮะคุณจะปราบโกงเนี่ยไอ้คนโกงก็อยู่ในกปปสนั่นแหละคนโกงก็ชื่อวิทยาไงและสาธารณสุขเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่โดนโกงนี่นะครับเจริญกว่านี้นะฮะผมบอกให้ถูกต้องฮะโรงงานองค์การเภสัชกรรมไงโรงงานยาก็ทำให้เสร็จที่บอกว่าใส่ยาผลิตยาพาราเซตามอลก็ผลิตผิดด้วยไอ้นั่นผิดส่วนหนึ่งแต่โรงงานน่ะสร้างไม่เสร็จก็มีเอาเครื่องอัลตราซาวด์ตรวจเด็กในครรภ์เอาไปให้สาธารณสุขตำบลซึ่งเขาไม่ได้เรียนเรื่องใช้ไม่เป็นเขาใช้ไม่เป็นคุณเอาไปให้เขาก็ไปใช้ประโยชน์อะไรได้แต่ด้วยความหวังดีไม่หวังดีคอร์รัปชันแล้วคุณรู้ไหมพอมีระเบิดบ้างในเยี่ยประหลัดนี่ไอ้แม่เย็ดไอ้ถาวรเสนเนี่ยไอ้สัตว์นรกตัวนี้ครับไอ้เยี่ยเดรัจฉานเข้าสัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าเชื่อเป็นฝีมือของรัฐโอ้ไอ้ถาวรเสนเนียมเอามึงนี่แม่งโอ้โหผมบอกจริงไงไม่มันถนัดพูดไงพี่ชัดเพราะอย่างระเบิดภาคใต้ปุ๊บบอกเป็นฝีมือของรัฐผมจำได้เลยนะไอ้นี่เนี่ยมันชอบพูดน้ำมันเถื่อนนะเป็นฝีมือใครเป็นฝีมือของรัฐ นี่เขาบอกว่าไงรู้ไหมไอ้เหี้ยถาวรเสนเนียมไอ้เดรัจฉานไอ้สัตว์นรกไอ้กบฏเหี้ยเนี่ยบอกว่าการที่เนี่ยมี M79 เนี่ยนะยิงใส่ช่วงเช้าวันที่21เนี่ยไม่มีใครคิดอย่างอื่นได้แล้วเชื่อว่าสาเหตุมาจากเรื่องการเมืองที่นายแพทย์ณรงค์เคลื่อนไหวพร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชาต่อต้านรัฐบาลรวมทั้งไม่เข้าร่วมประชุมที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยสอรสซึ่งรัฐบาลใช้อำนาจมืดจัดการและเป็นความเลวร้ายที่รัฐบาลใช้วิธีจัดการแบบป่าเถื่อนกับข้าราชการขอให้ประชาชนได้เห็นใจและให้กำลังใจนายแพทย์ณรงค์ขณะเดียวกันขอประนามรัฐบาลส่วนการที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วสั่งการให้เร่งจับกลุ่มคนร้ายนั้นขอทำนายล่วงหน้าว่ารัฐบาลไม่มีทางรู้ตัวและจับคนร้ายได้ซึ่งหลังจากนี้เหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่ต่อต้านรัฐบาลมากขึ้นโถไอ้ควยไอ้ถาวรเสนเนียมไอ้เหี้ยแต่ความจริงผมว่าเย็ดแม่กะโหลกมึงเนี่ยเหี้ยผมจะหมดกะโหลกแล้วไอ้สัตว์ไอ้โจรไอ้เหี้ยพวกมึงทำกันเองไอ้สัตว์บ้านในประหลัดที่เหี้ยเนี่ยไม่มีใครก็อยากแตะหรอกผมบอกให้คนที่เหี้ยอย่างพวกมึงอ่ะแต่ผมอย่างนี้เลยพี่ชัดคืออยากให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเอาอย่างนี้ดีไหมท่านท่านระดมสันติแก้วคอหาลือครับคือท่านทำคดียิงตุ้มท่านแถลงข่าวเลยสืบอะไรได้แถลงเลยอย่าปิดเป็นความลับได้ไหมนี่โดยเฉพาะคดีระเบิดเนี่ยอย่าปิดเป็นความลับครับไอ้ที่ระเบิดมีนบุรีเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยนะจำได้ไหมระเบิดมีแต่ไส้จำได้ไหมเรื่องหายไปแล้วเงียบไปแล้วผมไม่เข้าใจนะฝ่ายไหนทำก็ออกมาเลยว่าฝ่ายไหนทำแสดงความรับผิดชอบกันหน่อยใช่โอก็มันเห็นอยู่อ่ะอยู่ซอย14ไอ้การไอ้กรุงไอ้กปปสขอไอ้เหี้ยยัดแม่โลนอิสระก็อยู่ตรงนั้น
อาวุธอยู่ตรงไหนอ่ะร้อยเอาขี้หมากองเดียวนะร้อยไม่ต้องเอาขี้หมากองเดียวฮะครับเอาขโมยผม2เส้นนะไม่แล้วที่สำคัญนะพี่ชัดคุณเวลาคุณจะไปแจ้งวัฒนะคุณจะเห็นด่านทหารเห็นไหมด่านทหารด่านตำรวจเต็มไปหมดถามว่าใครจะขอโทษนะไปได้ทำได้ทุกวันนี้จะขับรถออกมาก็แสนลำบากยากเย็นเย็ดแม่ต้องไปหมุนแล้วก็เข้าตรงนี้จากที่ไปแค่ประมาณสมมติว่าประมาณสัก500-600เมตรก็ถึงบิ๊กซีครับไอ้ยัดแม่ต้องไปอ้อมประมาณอีก2กิโลแล้วก็ไปหมุนออกอยู่ใต้สะพานแล้วก็ไปเห็นทหารนะนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะถามว่าวันๆไม่ทำอะไรกันหรือไงคือไปแจ้งวัฒนะนะติด2ฮะครับขากลับติด4ชั่วโมงนี่ถูกต้องแล้วอย่าไปเจียวนะใครที่ไปตรงนู้นอยากไปจอดรถเห็นอะไรขวางอย่าเที่ยวไปจับแล้วย้ายนะย้ายกลวยยัดแม่งโดนลูกปืนเลยนะใครจับปุ๊บโดนเลยใครจับปั๊บโดนลูกปืนนั่นดีเพราะไอ้พวกเหี้ยนี่ดูยังเหี้ยก็เดี๋ยวเอาอีกสักเรื่องไหมหรือจะพักก่อนพักก่อนดีกว่าพักแป๊บนึงเวลาน้อยช่วงหน้ามีการจับยาบ้าฮะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นกาดกปปส.เอาอีกแล้วเหรอฮะอันนี้ชุดใหญ่ฮะรอกันเต็มจับชุดใหญ่แล้วก็รวมไปถึงองค์กรเก็บขยะครับแผ่นดินเอาไปจัดช่วงหน้าครับพักแป๊บนึงครับช่วงที่2นะช่วงสุดท้ายขอบคุณผู้สนับสนุนสมุนไพรเอ็นดีด้วยครับทั้งเอ็นดีกล่องเขียวและกล่องสีฟ้านะครับแล้วก็ทิวเจิ้งพาวเวอร์เจลหนังครับนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่าลืมฮะคอลเซ็นเตอร์เรายังเปิดรับสายอยู่ถึงเที่ยงคืนนะครับฮะนะถึงเที่ยงคืนเลยตอนนี้02-969-2255ครับ0814000089ครับฮะคือเนื่องจากว่าพี่น้องเราเนี่ยโทรเข้ามากลางวันแล้วรับไม่ทันสายมันซ้อนกันฮะนะครับเลยต้องเปิดถึงกลางคืนนะเพื่อจะให้พี่น้องเราช่วงกลางคืนเนี่ยได้มีโอกาสโทรสบายสบายครับนะครับจะได้ไม่ต้องบ่นกันว่าไม่มีคนรับสายตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถที่จะโทรได้เช่นเดียวกันครับครับแล้วก็บอกว่าที่เห็นผมห้อยอยู่นี่นะฮะครับตอนนี้สั่งได้เลยนะครับหลังใหม่ครับนับเหรียญสันติภาพมาแล้วนะครับส่งให้เลยใช่ไหมมีส่งให้เสร็จแล้วก็เสื้อFortune Hot มาแล้วมาแล้วนักเลงประชาธิปไตยก็มาแล้วนะครับอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวจะมีแบบตุ้มหูก็มีนะมีหมดนะสำหรับสุภาพสตรีนะครับกรณีจะโทรถามเลย02-969-0903นะครับแล้วจะบอกอีกครับว่ายามดึกค่ำคืนนี้ก็จะพบกับ3หนุ่มอารมณ์ดีนะครับโปรชันนฮอตแล้วก็พบกับ2หนุ่มครับคุณป้อมเพชรกับจันทนายหลังจากนั้นก็ต่อด้วยรายการสดหมดนะฮะหลังจากนั้นต่อด้วยกับเทพมังกรทองนะโอ้ใครจะฟังวิจารณ์มันดึกมันมันดึกๆนี่นะครับใกล้สว่างนะใกล้สว่างกิจประช่วงเช้าต่อมาเลยนี่เดินทางมาไกลฮะเทพมังกรทองเนี่ยครับจากนู่นกาญจนบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ช่วงเช้านี่ต่อกันมาเลยฮะไล่กันเว้นวรรคกันไม่กี่ชั่วโมงก็เดี๋ยวพบกับมองโลกมองธรรมไล่กันมาแล้วครับเราจะมีแต่รายการสดวันนี้ก็บอกเกาะติดประชิดสถานการณ์แล้วพรุ่งนี้ฮะรายการขวัญใจไพพนาครับพรุ่งนี้เกาะติดสถานการณ์กับขวัญชัยไพพนาเริ่มออนแอร์พรุ่งนี้นะครับ4โมงเย็นแล้วก็อีกรายการนึงเป็นรายการดีมากครับเป็นรายการเด่นตอน6โมงเย็นฟูชแนลฮอตกับพันศักดิ์ซาบุครับมีทุกวันนี้จะเป็นใครเป็นแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะขออุบไว้ก่อนแต่บอกว่ามีแขกรับเชิญมาร่วมรายการครับวันนี้ก็ท่านพระมหาโชว์นะอาจารย์ดร.มหาโชว์ดร.มหาโชว์มาอาจารย์โชว์มาผมคับอย่างเดียวเลยฮะครับพอหลวงพ่อพูดหมดครับให้หลวงพ่อเขาพูดหมดครับบอกว่าวันนี้นี่ดูเอสเอ็มเอสก็บอกท่านผู้ว่าชัดและ2ปลัดขอบคุณที่ดูแลบ้านนอกอ้าวเอสเอ็มเอสหน้าจอ4689015ครับครับอ้าวเราเริ่มกันผมมีอีกนิดนึงเชิญพี่น้องสถานีวิทยุแนวร่วมทุกสถานีนะครับท่านที่ขอเน้นเป็นสถานีที่เป็นประชาธิปไตยนะครับถ้าอยากจะเข้าร่วมเป็นโครงการสปสปนะครับวันที่27นะเจอกันที่โรงแรมศรีหราชนะจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับบ่ายโมงตรงครับนะไปวันที่เท่าไหร่นะ27นะ27หรือท่านใดที่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะโทรไปที่02-969-1177นะครับ1177นะฮะ969-1177ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าก็จะดีครับครับเราจะได้รู้จำนวนกันนะงานบุญนะครับช่อง4ทีวีประชาชนครับใกล้แล้วเชิญร่วมเที่ยวงานทำบุญบั้งไฟและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีครับเพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานและพระอุโบสถหลังใหม่ซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วนะครับครับณวัดโพธิญาณนะครับใจสถานมงคลหรือวัดบ้านเมยนี่แห่บั้งไฟด้วยนะตำบลดงลิงอำเภอกำมาลาสายจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในวันที่31พฤษภาคมนี้ครับอีก1เดือนนะครับ
สำรองที่นั่งได้เลยนะครับตอนนี้ที่นั่งนี่เราก็โอ้โหเขาบอกคนหลั่งไหลกันเข้ามาปีนี้คนจะเยอะฮะนะดูในภาพนี่แหมเขาบอกดำเจอมือละกองดำเห็นว่างวดนี้เนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะคุณจะพงหายทันไหมฮะใช่จริงนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปลิ้วได้ฟิวได้ครับก็ตอนนี้ก็80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็นี่เห็นบรรยากาศด้วยนะ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพระครูวรกิจวรสิทธิ์นะวรกิจสารธรรมนะวันนี้ประธานในพิธีนะเปิดประธานก็คือประธานท่านชัยพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรครับประธานดำเนินงานก็คือท่านประธานนิคมบุญวิเศษนะครับวันที่วันนี้ไปเจอกันครับวันที่30 31ออกเดินทางแต่วันที่29ครับสนใจก็ติดต่อที่คอนเซ็นเตอร์เอาง่ายๆนะท่านใดจะร่วมทำบุญก็ขึ้นได้ที่บัญชีข้างหน้าจอเดี๋ยวจะมีขึ้นนะเดี๋ยวมีขึ้นให้นะครับร่วมกันเลยนะที่ผมยังไม่ได้รับเงินทำบุญก็ยังไม่ได้ไปหาเลยนะครับเก็บซองไว้ก่อนเดี๋ยวไปแน่นอนมีเวลานะครับที่ธนาคารขึ้นมาเนี่ยนะครับนะครับมาถึงเรื่องข่าวพรุ่งนี้มีข่าวว่าเขาจะมีการประชุมผมไม่รู้ก็จะใช้สถานที่ไหนรูปแบบเจรจาครับครับคือกกต.เนี่ยพรรคการเมืองเชิญได้แล้ว67พรรคครับจาก70พรรค70พรรคก็67พรรคจะมาครบไหมก็น่าจะใกล้เคียงนะแต่ตอบรับมา67พรรคแล้วนะฮะก็จะมีการประชุมกันซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ส่งคุณโพคินดร.โพคินพลกุลกับคุณจารุพงษ์เลืองสุวรรณส่วนประชาธิปัตย์เขาว่ากันว่านะครับมาร์กไปเองฮะงั้นมาร์กกับนิพิษนิพิษหรือชำนิศักดิเศษนิพิษไหมฮะมีหน้าด้านชำนิมีหน้าด้านไปเหรอเทียนนี้จะลงนะให้มันไปเทียนนี้จะลงลงไหนครับลงเลือกตั้งผมว่าลงนรกเถอะครับไอสัตว์นรกครับคือยังไม่ทันอะไรเลยครับไอ้เหี้ยนี่เขาออกมาเออมันแปลกมันเข้าใจกันเล่นนะเขาบอกว่าพอรู้ว่าอภิสิทธิ์จะไปไอ้เหี้ยองค์อาจแก้มใบบูนก็ออกมาเลยว่าเขาแนะเลยแนวทาง5แนวทางป้องกันเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะคือมึงเก่งนะครับไอ้เหี้ยเขายังไม่ได้ประชุมมึงบอกว่ามี5แนวทางแล้วมันเล่นกันเป็นนะไอ้เหี้ยพรรคส้นตีนเนี่ยอ้าวแหมต้องไอ้เหี้ยผมถามว่าวันนี้ผมถามคุณประจักษ์พิชัดท่านผู้ชมมีใครจำชื่อเลขาพรรคประชาธิปัตย์ได้บ้างจำไม่ได้ใช่ไหมครับเฉลิมชัยศรีอ่อนก็หายไปแล้วไม่มาก็หลุดจากตำแหน่งไปแล้วหลุดยังหลุดไปแล้วโอลาออกแล้วเหรอก็คนรู้จักแค่สุเทพกับไอ้มาร์กและรู้ว่าตาชวนนี่เป็นที่ปรึกษาไอ้เยี่ยองอาจทุกวันนี้ชื่อจุติไอ้เลิกนี่องอาจครับใบบุญมันยังพูดว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่ามันต้องบอกหาทางออกร่วมกันเรื่องการเลือกตั้งบรรลุเป้าหมายไม่เป็นโมฆะครับการหาหรือ22นี้จูงไม่ควรเป็นการหาหรือต้องเลือกตั้งภายใน25มิถุนายนไอ้แม่เย็ดแล้วไม่เลือก25มิถุนายนแล้วมึงไปเลือกกรกฎาคมจะเลือกหาพ่อมึงเหรอไอ้สัตว์งบประมาณตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วไม่ทันใช่ไหมตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาจะต้องมีการกว่าจะทูลเก้ากว่าจะได้รัฐบาลใหม่กว่าจะผ่านสภากว่าจะผ่านสภาเอาง่ายง่ายกว่าจะมีใบเหลืองใบแดงอ่ะเอางี้ถ้าเลือกตั้งวันที่2วันที่2พุธมิถุนายน15มิถุนายนต้องเลือกตั้งไม่เกินมิถุนายนเนี่ยทันอยู่ฮะทันนะเลือกตั้งไม่เกินเท่าไหร่นะถ้าอย่างนั้นประเทศเป็นง่อยนะบอกให้ก่อนไม่เกินเท่าไหร่นะต้องเลือกตั้งเท่าไหร่ไม่เกินวันที่15เนี่ย15มิถุนายนมิถุนายนครับเอางี้นะผมฟันธงต่อผมได้ดูคุณประศักดิ์จัดรายการพิชญาจัดรายการแล้วว่าเที่ยวนี้ถ้าเกิดไม่ทันปั๊บเนี่ยไม่มีสภาเพื่อจะพิจารณางบประมาณประจำปีถูกฮะ58ได้นี่นะครับปีนี้เตรียมรับน้ำท่วมได้เลยแน่นอนปีนี้รับน้ำท่วมได้เลยโอ้ก็ดูพายุกรุงเทพก็รับผมบอกให้ครับคือไม่รู้นี่ไม่มีงบอะไรเลยที่ไปดูแลน้ำท่วมไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรนะประเทศนี้ครับแม่คือไอ้เย็ดแม่เขามีการเลือกตั้งให้เร็วเนี่ยเพื่อจะได้มีรัฐบาลเร็วไอ้แม่เย็ดไอ้สมใจไอ้พระประชาธิปัตย์ก็ทำเป็นแหมลีรอว่างไงอภิสิทธิ์ไอ้เหี้ยอภิสิทธิ์ก็ดึงไว้ก่อนเผื่อทหารก็จะปฏิวัติผมจะได้มาเป็นง่ายๆหน่อยไม่คือพ่อมึงไงที่ต้องเข้าใจทำงานใหญ่ในใจมันต้องเอียงโอ้ไอ้เหี้ยแล้วดูที่มาพูดบางอะไรนะแม่เขาบอกอะไรครับช่วงเวลาเขาบอกว่าใครเห็นควรได้มีการเลือกตั้งโดยเร็วพูดแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าพูดเร็วพูดแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วอีกฝ่ายนี่เห็นควรได้ชะลอออกไปก่อนพูดอีกได้อีกครึ่งชั่วโมงก็รวมเป็นชั่วโมงหนึ่งคือมันอย่างนี้อีกฝ่ายนึงเนี่ยให้พูดเร็วๆหน่อยถ้าเกิดใครเห็นด้วยก็เอาแค่ครึ่งชั่วโมงพอจบแต่ถ้าพวกฝ่ายที่ชะลอก็เดี๋ยวเพิ่มมาอีกครึ่งชั่วโมงคือไอ้พวกที่ไม่เอาเลือกตั้งเร็วๆอ่ะผมบอกไอ้เหี้ยเอาแม้ทุกพักเนี่ยมีอยู่พักเดียวไม่เอาเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์พรรคเดียวคือเขาบอกงี้พรรคเพื่อไทยโดยคุณพร้อมพงษ์เนี่ยเขาบอกว่าก็ไหนๆจะมาประชุมกันแล้วพรุ่งนี้เนี่ยให้คุณอภิสิทธิ์ยืนยันได้ไหมว่าจะลงเลือกตั้ง
หรือต้องเรื่องนี้ผมหรือถ้าไม่ลงเลือกตั้งคุณจิรยุบอกว่าถ้าไม่ชัดเจนว่าจะลงเลือกตั้งให้ไปถามคุณสุเทพไปนะจะอนุญาตให้ลงเลือกตั้งไหมเขาพูดอย่างนี้อ๋อคือถ้าคุณจิรพงษ์ถามผมอย่างนี้เนี่ยนะผมก็ต้องคิดดูก่อนเหรอเพราะว่าต้องไปปรึกษากรรมการพรรคก่อนเดี๋ยวแล้วงั้นพรุ่งนี้นะเขาถ่ายทอดสดนะช่อง9แล้วช่อง11 NBT ครับเราลิงก์ที่ไหนไหมลิงก์นี่ครับลิงก์นะนี่แล้วผมจะบอกเลยไอ้เหี้ยสมใจเขากล่าวต่อครับว่ากกต.ก็ได้ให้ตัวเลขที่เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการกำหนดวันเลือกตั้งไปแล้วคือหลังจากหารือกันในวันที่22ไปอีก90วันแน่ต่ออายุอีก90วันคือ3เดือนผมว่าใครก็ได้ไปจับไอ้กกต.เขาบอกอะไรรู้ไหมปีนที่เนื่องจากกกต.ต้องใช้เวลาประชุมกันและพูดคุยหาข้อยุติกับรัฐบาลภายใน10วันเผื่อเวลาสำหรับกระบวนการทูล9ขอพระราชทานโปรด9ออกพระราชกฤษฎีกาประมาณ20วันตามพระราชอำนาจหลังจากพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งออกมากกต.ก็จะขอเวลาบริหารจัดการตามกฎหมายอีก60วันส่วนประเมินสถานการณ์ว่าเมื่อไหร่ควรจะเริ่มนับ90วันที่ทำให้เลือกตั้งสงบเรียบร้อยได้ก็อยู่ข้อเสนอของพรรคการเมืองเองที่จะประเมินกกต.ก็จะยังไม่ประเมินจุดนี้คือแต่นี่เอาคนนี้มาผมนิดเดียวคือผมรู้แล้วเพราะสมัยสมชัยมันถึงไปกำหนดเลือกตั้งหลัง90วันเพราะว่าสุเทพประกาศแล้วครับกกต.สมชัยต้องขออนุญาตกปปส.เท่านั้นถึงจะเลือกตั้งได้ถูกต้องอันนี้ผมเห็นด้วยนี่สมชัยบอกไอ้หน้าเหี้ยไอ้หน้าขนไอ้เหี้ยขนติยักกระแมงกูว่ามีคนอย่างมึงเนี่ยกูว่าไปไอ้เหี้ยไปตายของไตห่าเลยไอ้สัตว์ไปตรวจงานที่ลำพูนนี่นะวันนั้นไปตรวจงานคนเขาไปต้อนรับที่ลำพูนไอ้หน้าเหี้ยเนี่ยนั่นเจอกลับมารับหลังทีแรกก็ไม่ไปพอรับหลังกลับมาบอกว่าเนี่ยมีการขนอาวุธมาเพื่อทำร้ายมันโทษชีวิตที่เหี้ยอย่างมึงนะขอโทษนะไอ้สมใจยัดแม่ไม่ได้เสนียดขี้ตีนของคนเสื้อแดงเขาหรอกผมว่ามันน่าจะไปเป็นทีเด็ดเหมือนเดิมนี่ผมเองนี่อาวุธเต็มเลยเนี่ยนี่อาวุธนี่ไงเขาไล่มันมึงจะกลัวทำเหี้ยอะไรสนใจถ้าเป็นของคนของประชาชนแม่วันนี้ทำเรียกคุยทำไปเยี่ยมเยียนทำคุยประตูไอ้วุ้ยคุยเหี้ยผมบอกนะผมตั้งแต่6เดือนแล้วมั้งสุเทพเทือกสุบรรณพูดมาเนี่ยโกหกหมดนะมีเพิ่งหลังสุดเนี่ยพูดจริงพูดเรื่องถ้ากกต.จะจัดเลือกตั้งสำเร็จต้องไปปรึกษากปปส.ก่อนต้องขออนุญาตก็ขออนุญาตก่อนพูดจริงครั้งนี้นี่เหลือโกหกหมดนะถ้าโกหกได้ไงแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าท่านเป็นหนึ่งท่านเจ้าคุณไอ้เหี้ยไปโกหกว่ามาไอ้เหี้ยไปเหมือนกับไปดิสเครดิตอ่ะครับท่านเจ้าคุณธงชัยทั้งนั้นตัวท่านเองก็ไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยนี่พวกเหี้ยนี่มึงทำไมว่ามึงเอาเรื่องจริงสักอย่างหรือว่าไอ้กบฏพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้ไปอย่างเมื่อกี้ไงเรื่องจริงอะไรจะบอกเลือกตั้งต้องขออนุญาตกปปส.อภิสิทธิ์ก็จำเป็นนี่พอเลยรู้จะเลือกตั้งทำเป็นแบบต้องชี้ว่ามีกี่ข้อที่จะต้องโถนี่ไอ้แม่ยัดคนอย่างมึงเนี่ยนะไอ้เหี้ยไม่มีสิทธิ์ได้เป็นนายกอีกต่อไปแล้วไอ้เหี้ยบอกให้เลยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับนี่ก็โหดูเขาด่าไอ้สมชายคนเหี้ยในกกต.นี่ผมจะบอกให้กกต.ที่ชิบหายอยู่ทุกวันก็เพราะไอ้แม่ยัดตัวนี้แหละที่ชิบหายกันอยู่4ตัวเนี่ยคือกกต. 5ตัวเนี่ยเขาบอกไอ้เหี้ยสมชายตัวเดียวเนี่ยกกต. อีก4คนเนี่ยนะเขาอึดอัดใจนะพี่ชัดอ้าวอึดใจนะแล้วขอโทษนะก็เพราะอะไรก็เพราะมันเป็นอาจารย์ทั้ง4คนน่ะไม่ขอโทษแล้วนั่งทำคุยแล้วนั่งทำต้นตีแล้วก็ลาออกให้หมดไอ้เหี้ยมันได้ทำเหี้ยอะไรทำไม่ได้ลดภาษีก็เปล่าไม่ทำไม่ได้ไอ้เหี้ยเห็นไอ้เหี้ยนี่เหี้ยก็ลาออกแม่งไปเขาจะได้รัฐบาลเขาจะได้ตั้งกกต. คนกลางมาแต่นี่ไม่ใช่นิ้วกลางเหมือนนายกครับเอาแบบจริงๆเลยไอ้เหี้ยนี่ของปลอมนั่งนั่งกันไอ้เหี้ยบางคนก็นั่งเป็นเตมีใบพูดเหี้ยอะไรก็ไม่ได้พูดก็ไม่ทำอะไรก็ไม่เอาปล่อยให้แม่เย็ดนี่ไปเที่ยวหอเอ็นปีซ่าแล้วบอกต้องเอียงกวนตีนชาวบ้านเขาอีกแล้ววันนี้มาบอกต้องไปใน90วันต้องอันนี้อีก10วันไอ้นี่อีก20ไอ้นี่อีก30ฮะพวกคุยเถอะไอ้สัตว์เหี้ยเฮ้ยถ้ามีธงอย่างนี้เนี่ยเขาจะเชิญพรรคการเมืองไปประชุมทำไมก็ไปจะทำต้นตีนอะไรเขามีธงอยู่แล้วนี่สมชายมีธงว่าจะเลือกตั้งในหลังเก้าสิบวันพรุ่งนี้ผมไปผมจับคอเสื้อตบทุกทีไหมยัดไหมมันข้างหน้าเนี่ยนะคุณอย่าทำกันเลยผมตบทุกทีมันไส้มันแล้วกวนตีนด้วยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปสมชายมึงเจอกูอยู่ที่ไหนบอกมันไปที่ไหนเนี่ยไม่รู้ตรงสถานที่ไหนใครรู้บอกด้วยตรงไรมิลเลคเคิลป่ะน่าจะเป็นมิลเลคบ้านกูเลยมึงเอาส่วนไอ้รถอิสระแย่เลยตอนนี้ครับกำลังเข้าวิปัสสนาทางสายยางเอามาอีกเรื่องนึงขอไปเรื่องนี้ก่อน
ไอ้ตั้งโรงเก็บขยะองค์กรเก็บขยะแผ่นดินขอฟ้ององค์กรคือวันนี้ต้องบอกนะองค์กรเก็บขยะเนี่ยเขาพยายามจะสร้างภาพครับนะสร้างภาพว่าเป็นหน่วยงานปกป้องไอ้เหี้ยเหรียญทองอะไรเหรอปกป้องไม่โรงบาลนี้ที่จะเจ๊งแหละไม่เจ๊งแหละเนี่ยนะคือไม่เจ๊งอ่ะเจ๊งยากฮะทำไมฮะโรงบาลของรัฐไงบางกุฎไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับมงกุฎวัฒนะครับมงกุฎวัฒนะอ๋อผมนึกว่าผมกดคือจะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนจังหวัดวัฒนะนะติดกับบิ๊กซีนะเฮ้ยมันเหมือนโรงพยาบาลล้างนะก็ใช่ไงคือโรงพยาบาลนี้เนี่ยโรงพยาบาลข้าศึกที่มันอยู่รอดได้เพราะอะไรไหมใครฮะมันเข้ากับอะไรนะปสปไอ้นะกปปสไม่ใช่สปสชสปสชคือตอนนี้มันกินเงินหลวงอยู่กินเงินเหลืองคือเงินหลวงอยู่ฮะคนตั้ง 300,000 ต่อคนครับ 300,000 ต่อคนคูณด้วย120 1,600 2,625 บาทฮะได้เท่าไหร่ให้เงินไปบริหารโรงแรมโรงพยาบาลไปนะเฮ้ยผมดูแล้วรักษามันห่วยแตกโรงพยาบาลเอ้ยแล้วเป็นเจ้าของอะไรไอ้โรงแรมจัมโบ้ด้วยนะฮะจัมโบ้โฮเทลอยู่ข้างหน้าแหละเออก็โรงแรมอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างในเป็นคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลกับโรงแรมเนี่ยติดกับม็อบปปปสติดแล้วก็โรงแรมอยู่ข้างหน้าปากทางก็ให้โรงพยาบาลอยู่ข้างหน้าที่แจ้งวัฒนะนั่นแหละแล้วพวกเฮียนี่ก็เข้าไปอยู่ในโรงแรมอ๋อไล่คนนี้ก็จะมาเป็นผู้บริหารองค์กรเก็บขยะแห่งแผ่นดินครับเห็นบอกจะตั้งกองกำลังติดอาวุธก๊อปคอนนี่เขาบอกงี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไอ้เฮียปลัดณรงค์เนี่ยถ้างานนี้ไอ้เฮียไอ้ยัดแม่เทพเขาทำสำเร็จเนี่ยนะปลัดไอ้ปลัดณรงค์สาสุขเป็นอะไรฮะรัฐมนตรีสาสุขแล้วมันตีสายหนุ่มไอ้เหี้ยนี่เขาจะได้ตำแหน่งนะไอ้เหรียญทองเนี่ยไอ้เหรียญทองรับรองได้เหรียญทองครับไปดูหน้าหน่อยนี่ไปดูหน้าหน่อยนี่เหรียญทองเนี่ยนี่ๆๆองค์กรไอ้เหี้ยเขามีความคิดแบบนี้ฮะขอดูความคิดก่อนทีมงานขอความคิดก่อนไอ้เหี้ยไอ้หน้าไม่ต้องไปดูไปแล้วครับเป็นนายทหารซะเปล่านะแต่เป็นนายทหารที่จนอับจนปัญญาสนับสนุนเผด็จการอับปลีฮะเขาเรียกอับปลีฮะคือมันเขียนว่าองค์กรบอกว่าเหรียญทองใช่ไหมครับไอ้เหรียญทองฮะคือถ้าคุณเข้าประชุมกับพวกเราคุณจะไม่พูดแบบนี้เราต้องการกวาดล้างให้สิ้นซากจริงๆครับถ้าฆ่าได้ก็ต้องทำครับคือแดงมันสมควรตายอย่างเงี้ยฮะเราต้องยิงทิ้งเหมือนปี53ที่ท่านสุเทพเป็นผอ.สอช.เย็ดแม่นี่สัตว์เราต้องเอาเก้าอี้ไล่ฟาดพวกมันจับเผานั่งยางให้หมดครับฆ่าคนล้มเจ้าไม่บาปผมได้ยินมาจากมิตรสหายท่านหนึ่งตอน6ตุลาคิดดูฮะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของมันต้องการบอกนึกว่ามันประกาศฆ่าคนแสดงครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมถามหน่อยเถอะกปปสขอคุยไม่ใช่ฮะไอองค์กรเก็บขยะองค์กรเก็บขยะพ่อมึงไงแหละขออนุญาตนะฮะสาวกของนายสุเทพเทือกสุบรรณไปโพสต์ใน Facebook ครับขอให้ไอเหรียญทองมึงไปจับมันมาแล้วก็กรุณาลงโทษด้วยการเชือดคอทิ้งหน่อยนะครับเพราะมันจงใจเจตนาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์ราชทายาทใช่ไหมฮะพระบรมวงศานุวงศ์ครับตามมาตรา112นี่ผู้ใดดูหมิ่นนะพูดให้ร้ายป้ายสีหรือจะคิดปองร้ายนะราชทายาทองค์พระมหากษัตริย์ครับจะต้องมีความผิดตามมาตรา112ฮะจำคุกตลอดชีวิตถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแต่อีนี่ฮะลือชื่อรัชนกที่เป็นสลิมใช่ไหมที่เป็นสลิมนะฮะแล้วมันโพสต์ข้อความมาผมไม่ขออนุญาตไม่อ่านนะเพื่อไม่ให้เป็นขยายเดี๋ยวนะครับแล้วเสือกบอกลุงกำนันสู้ๆอันนี้มันอยู่ในกลุ่มสลิมชัดเจนฮะนะครับแล้วผมถามว่าไออะไรนะไอที่องค์กรเก็บขยะของคุยเนี่ยเหรียญทองไอเหรียญทองเนี่ยผมถามว่ามึงจะไปเก็บขยะของสุเทพบ้างหรือเปล่าวันนี้ผมนึกบอกว่าคนเสื้อแดงเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นคุณพยายามเสี่ยมให้คนเสื้อแดงเนี่ยนะฮะทะเลาะกันเขาไม่ทะเลาะกันหรอกครับผมเชื่อว่าทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เทิดทูนไว้เหนือก้าวเหนือกระหม่อมผมเนี่ยไปแจ้งความจับไอ้ส่วนที่ริบทำกุลอะแล้วพลเอกสุรยุทธ์ไปสั่งถอนฟ้องนะไอ้คนไม่จงรักภักดียังอยู่ใกล้เป็นองคมนตรีได้ครับแล้วผมเป็นประชาชนคนธรรมดาไปแจ้งความจับเนี่ยแล้วคุณมาบอกว่าผมไม่จงรักภักดีได้ไงถูกไหมใช่ถ้าแน่จริงอ่ะมึงไปจับไอ้สุรยุทธ์จุฬานนท์มาดินี่ไม่ใช่ธรรมดาได้ตั้งองค์กรขึ้นมาครับแล้วก็บอกจะมีกองกำลังติดอาวุธด้วยแล้วก็ดูแหมมึงยิ่งใหญ่เหลือเกินนะแล้วก็เหมือนว่าหน้าเหี้ยคือมองคนเสื้อแดงแบบยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นผักเป็นปลาเนี่ยหรอปะครับคือจะฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้จะยิงทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้
คือเขาบอกว่าองค์กรเก็บขยะอยู่ๆเนี่ยยัดแม่นี่นี่หมอแหละเขาบอกว่าองค์กรนี่จะมันเป็นหมอป่ะเป็นหมอทหารหมอทหารแล้วทำตัวยี่ยี่อย่างเงี้ยแหละองค์กรเก็บขยะแผ่นดินจึงมีความจำเป็นต้องระวังป้องกันตนเองด้วยกองกำลังติดอาวุธฮะต่อกองกำลังป๊อปคอนเนี่ยโอ้โหไอ้สัตว์นี่ดังทั้งนี้ไม่ได้แน่จริงเดี๋ยวนี้ดึงแน่จริงเอาไอ้เหี้ยนี่เดินออกห่างสักประมาณสัก5กิโล10กิโลหน่อยไหมจากไอ้ตรงเวทีเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้หมอต้นตีนเนี่ยแล้วก็บอกว่างี้เขาทิ้งท้ายใน Facebook ของเขาองค์กรเก็บขยะแผ่นดินว่าโปรดได้เข้าใจถึงความจำเป็นโดยอย่าได้คำดำเนินคดีอาวุธสงครามกับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินองค์กรเก็บขยะแผ่นดินขอติดอาวุธแต่ว่าอย่าดำเนินคดีนะแต่นี่นะไอ้ชื่อรัชนกเนี่ยคุณยุริพงษ์ฮะครับมีการโพสต์ข้อความมาใหม่บอกว่าดิฉันเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ได้เล่นอะไรเลยค่ะแล้วก็มีคนโทรมาหาดิฉันไม่รู้จะจริงจะอยู่ดีๆจะหาเรื่องติดคุกทำไมส่วนมากดิฉันจะโพสต์แต่รูปเล็กๆเรื่องของกินไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยเอาตายหาแล้วดิอีติ่งแน่เลย ใครโพสต์ในหน้าเพจฉันกรุณาเถอะครับคือข้าฉันยังไม่อยากติดคุกโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยเอาละมึงคราวนี้อีติงมีคนเข้าไปถามเหมือนกันนะอีติงเขาไปพูดเอาไปโพสต์หมิ่นเหมือนกันนะอีติงนี่ใครฮะอิมาริกาไงอิมาริกาช่างเย็บแล้วปรากฏว่าเขาก็โพสต์ไปให้องค์กรหัวควยเนี่ยฮะเขาก็บอกว่าทางเราตรวจสอบแล้วลงความเห็นว่าต่อให้คุณมาริกาหมิ่นจริงแต่คุณมาริกาได้เข้าร่วมต่อสู้ล้มล้างรัฐบาลชั่วมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นทางเราลงความเห็นว่าไม่ควรเอาผิดคุณมาริกาไอ้อีเหี้ยไอ้องค์กรของคุยนี่แม่งไม่มีเลือกปฏิบัติได้ด้วยเว้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะอปปชนี่ครับหยาบคายไม่ได้ขอหยาบสักวันเถอะวะไอ้เหี้ยอุตส่าห์ไม่พูดนะวันนี้ไปมาสรุปว่าพวกมันมินเองสรุปว่าพวกมึงทำเหี้ยอะไรก็มันก็ถูกหมดโอ้โหนี่ไม่รู้จะด่ายังไงแล้วเนี่ยกูหมดแล้วเนี่ยเมื่อวานยิ่งคุยกับแลมโบอยู่ว่าพี่ชัดถามจริงด่าหมดยังบอกกูบ่นพจนานุกรมแล้วแต่พวกไอ้แม่เย็ดดอกทองจังไรช้างลากเย็ดพวกเฮียนี่ไม่รู้จะด่ายังไงแล้วนี่แต่งตัวงี้ด่าไม่ได้เพราะอยู่ในกระบวนการนี่เป็นหัวหน้าโอ้นี่คุณจะบอกฮะแล้วเรื่องรัชนกเนี่ยเอาต่อสักนิดนึงมาจะได้ปิดท้ายไอ้เขียนไอ้คนที่ใช้ชื่อว่าหยุดดัดจริตประเทศไทยเนี่ยนะครับมันได้โพสต์ต่อนะข้อความน่าสนใจครับมันบอกว่าอย่างนี้อันบอกว่าข่าวดีสำหรับคุณรัชนกที่โพสข้อความหมิ่นพระบรมพี่ที่ติดตามเพจแล้วเขาทำภาพไว้เป็นหลักฐานเขาเปลี่ยนใจแล้วเขากล่าวล่าสุดว่าสงสารเพื่อนมนุษย์แต่ตัดสินใจไม่แจ้งความคุณรัชนกดังนั้นรอดแล้วนะแต่ถ้ามีใครไปแจ้งหลังจากนี้ก็สุดแท้แต่เวรกรรมนี่หยุดดัดจริตประเทศไทยนี่เมื่อกี้แก้ข่าวนิดนึงนะที่กกต.พูดอ่ะเขาบอกว่าพักร่วมรัฐบาลที่จะให้มีการเลือกตั้งทั้งหมด64พักครับเขาให้รวมกันนะ30นาที64พักเอาเหรอแล้วให้พักประชาธิปัตย์พักเดียวครับที่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใจผมนะยุติธรรมนะใจผมยุติธรรมนะ64พักให้30นาทีถ้าใจผมนะให้พักเดียวให้30นาทีใจผมนะยกกระแมงถ้าผมเป็นพักอื่นนะไอ้สมชายมึงอ่านจดหมายนี่ไปกูไม่พูดละพอกูพูดก็ไม่ทันละเอาอ่านจดหมายนี่ไปแล้วที่เหลืออีกครึ่งชั่วโมงยกให้ประชาธิปัตย์หมดแล้วมึงคิดอย่างนี้ผมเลยบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมอ่านดูแล้วอ๋อเราก็นึกว่าให้คนละพักครึ่งชั่วโมงฝ่ายเห็นด้วยเลือกได้ฝ่ายเห็นด้วย64พัก30นาทีฝ่ายที่เห็นฝ่ายที่ไม่เห็นเลือกคือพักประชาธิปัตย์พักเดียว30นาทีพักเดียวกันโคตรยุติธรรมเลยเฮียเจริญพรนะโอ้ก็ยุติร่วมกันเอ้าปิดท้ายนิดนึงฮะเรื่องสน.วังทองหลางเมื่อกี้เดี๋ยวจะไม่จบซะว่ามีอะไรอ่ะว่ามีการแถลงการจับตัวผู้ต้องหาเป็นกาดกปปส4คนนะก็มียาบ้าทั้งหมด 6,000 เม็ดโอ้โหอันนี้ก็คือต้องเข้าใจนะช่วงนี้เป็นฟังดูแล้วเนี่ยบอกผมเหนื่อยแทนอะไรลูกนี่สน.วังทองหลางเขาแถลงผมเหนื่อยแทนจริงฮะทำไมอยากฝากบอกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะท่านอดุลท่านอดุลนะผมเหนื่อยแทนตำรวจที่อยู่ตามฐานสน.จริงทำไมอ่ะคือวันนี้เนี่ยจับได้คนพวกนี้เนี่ยนะจับได้เป็นอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมก็กลัวว่าจะมีคนโทรมาขอหรือเปล่าเรากลัวนะแต่ว่าผมว่าไอ้คดียาเสพติดคงยากแต่คดีอาวุธคดีอะไรเนี่ยแต่จริงๆแล้ววันนี้พอจะทำอะไรกับไอ้กลุ่มยี่เย็นเน่าๆที่อยู่สวนลุมในกบฏเนี่ยไม่ง่ายฮะผมว่าจะทำอะไรก็ทำแล้วเพราะว่าอาวุธตอนนี้มันอยู่เก็บไว้สองที่ไอ้ดาว
ไม่อยู่ในสวนลุมก็อยู่ที่ตรงข้ามสวนลุมเออเท่านั้นแหละฮะเพราะว่าอาวุธมันอยู่ที่ร้อนไม่ได้เดี๋ยวระเบิดตูมตามต้องอยู่ที่เย็นเดี๋ยวเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวเหมือนเดิมฮะอันนี้ก็รวบ4คนพร้อมของกลางยาบ้านะอันนี้ก็มีใบกระท่อมด้วยอ่ะคุณนึกดูโอ้โหนะแล้วก็เป็นแก๊งแล้วก็มีอาชีพเป็นเภสัชกรอยู่คนนึงนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยครับในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งโอ้โหนี่เภสัชกรนี่มันค้ายาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นกาดกปปส.โอ้โหเจริญพรสี่คนมีภาพดูไหมเมื่อกี้โชว์ไปแล้วยอมครับยอมเลยนะว่าไอ้พวกเฮียนี่เขามีทุกรถนะไอ้กบฏกปปส.กบฏสุเทพทึ่งสุบรรณเนี่ยครับไอ้แม่ยศนี่มีหมดนะทั้งอาวุธมีอะไรข่มขืนกระทำจำราวจกชิงวิ่งราวค้ายาเต็มไม่หมดอยู่นี่อ่ะผมปิดท้ายนิดนึงครับไอ้นี่นี่ภาพเห็นไหมคือพวกนี้เนี่ยทำไมเลิกม็อบไม่ได้เลิกม็อบกปปส.เมื่อไหร่สวนลุมสุเทพถูกจับคดีเขาแพงคดีฆ่าคนตายคดีหลายคดีแล้วกาดก็ถูกจับเพราะกาดก็คือปิดถนนฉะอวดโมเดลโอ้โดนหมดฮะโดนหมดชุดทั้งหมดเลยควรหนองหงควรขนุนอะไรอะไรสร้างคดีให้ไว้หมดแล้วคือต้องยังไงรวมกันเราอยู่ครับแยกกันตายหมู่เลยเดี๋ยวนี้แน่นอนอันนี้คืออีกคนก็เป็นหัวหน้าโจรที่เหลือก็เป็นลูกน้องโจรที่มีคดีติดตัวกันทั้งนั้นครับอะไรเลิกกันไม่ได้โอ้สุดท้ายก็เจริญพรนะครับประเทศไทยนะครับจะสวดจะสวดอีกสักบทไหมไม่สวนแล้วครับนะฮะกรวยฆ่าใครอย่าแตะใครแตะมึงตายในเทพมึงจำเอาไว้ห้ามยกเออเจริญพรนะโยมนะเอาขอบคุณช่วยกับบุญรามครับแล้วต้องช่วยไว้อีกเวลาแหมมันรวดเร็วเราอปพชเราก็ต้องยืนตรงนะครับทำความเคารพสุดท้ายก็สมบูรณ์อปพชครับเต้าร่มพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับข้าคุณข้อเจ็บข้อติดข้อมีเสียงดังนั่งนานไม่ได้นี่คือสัญญาณเตือนภัยโรคข้อเสื่อมทาด้วย TGC สุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลกที่นำตัวยาซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ข้อโดยตรงมีประสิทธิภาพสูงกว่าการทานยาถึง5เท่าสร้างเสริมไขข้อใหม่ทาด้วย TGC โรคข้อเสื่อมทาด้วย TGC ดีกว่าการทานยาถึง5เท่าพิเศษราคาช่วงแนะนำเพียง 1,800 บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0806609998 0806609998นินทาการเมืองคอยเล่าเรื่องราวบอกข่าวเร็วพันบอกเล่ากล่าวขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนแฟนทั่วทุกเขตแดนแฟนแฟนแดนไทยได้โปรดติดตามทางช่องที